อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยครับนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมครับแล้วก็สวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับเครื่องช้านิดหนึ่งเอาละตอนนี้เราก็เริ่มปริเชตที่5ต่อจากเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับเสาร์ที่แล้วเรื่องกามาวจรกุศลจบเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของมหากุศลที่เป็นไปในกุศลกรรมบท10บุญกิริยาวัตถุ10แล้วก็ เรียนไปครบถ้วนแล้วนะเรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้ให้เยอะๆกรรมวจรกุศลเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากมากจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหตุให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจสั่งสมเสบียงบุญต่อไปในอนาคตแล้วก็มหากุศลนี่แหละจะเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งมากๆเราจะได้เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเรามากนะครับ ทีนี้ในหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3นะครับหลังจากเรื่องของอกุศลกรรมกามาวจรกุศลกรรมหัวข้อที่3เรื่องของรูปาวจรกุศลกรรมนะครับรูปาวจรกุศลกรรมเป็นกุศลกรรมที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนาจนสำเร็จเข้าถึงอัปปนาสมาธินะครับดังมีคำอธิบายไว้ว่ารูปาวจรกุศลกรรมนี้เป็นมโนกรรมอย่างเดียวแล้วก็มโนกรรมนี้ย่อมสำเร็จลงได้ด้วยภาวนาใหม่นะครับภาวนาใหม่แล้วก็ให้เข้าถึงอัปปนาฌานเมื่อว่าโดยประเภทแห่งองค์ฌานก็มี5อย่างนะครับที่เราเรียนไปนั่นแหละก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาข้อสังเกตนะท่านบอกว่าการเกิดขึ้นของรูปาวจรกุศลกรรมนี้ต่างกับกามาวจรกุศลกรรมที่เราเรียนไปแล้วก็คือกามาวจรกุศลกรรมนั้นย่อมเกิดได้ทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจครับเมื่อว่าโดยกรรมแล้วนะครับได้แก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็คือได้3ทวารส่วนรูปาวจรกุศลกรรมเนี่ยนะเกิดทางกายกับวาจาไม่ได้นะครับเกิดได้เฉพาะทางใจอย่างเดียวนะครับเกิดได้เฉพาะทางใจอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่ารูปาวจรกุศลกรรมรูปาวจรกุศลเจตนาไม่มีหน้าที่ทำให้วิญญาติรูปทั้งสองเกิดขึ้นนะครับ ก็คือไม่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายและวาจาได้นะเพราะว่ารูปวิญญัติรูปทั้งสองรูปเนี่ยเกิดได้เฉพาะกามชวนะเท่านั้นนะครับเกิดได้เฉพาะกามชวนะเท่านั้นจึงเกิดได้กับกามวจรกุศลกรรมนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายวาจาได้ส่วนพวกรูปาวจรกุศลกรรมเนี่ยเกิดได้ทางใจอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่กามาวจรจิตนะครับก็ไม่สามารถไม่ใช่กามชวนะก็เลยไม่สามารถจะทำวิญญาตให้เกิดขึ้นได้ก็เลยไม่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางกายและวาจานะครับเมื่อว่าโดยการงานของกามาวจรกุศลย่อมเกิดขึ้นได้หลายวิธีค่ะเช่นเกิดจากการบริจาคทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะครับต่างๆเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยนะครับในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10นี่แหละนะครับส่วนรูปาวจรกรรมนี้นะครับรูปาวจรกุศลกรรมเกิดจากการเจริญภาวนาอย่างเดียวนะครับก็คือภาวนาใหม่นะครับก็คือเจริญสมถภาวนาอันมีอารมณ์เนื่องด้วยกรรมฐาน26ประการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือได้ทั้ง26นี่แหละนะครับเรียกว่าภาวนาใหม่ส่วนอารมณ์กรรมฐาน26นะครับว่าโดยสรุปนะก็คื
กสิณ10นะครับกสิณบัญญัติ10ประการกสิณดินน้ำไฟลมกสิณเขียวเหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็อากาศกสิณ1อโลกะกสิณแสงสว่างอีก1เค้าเรียกกสิณ10อย่าง แล้วก็อสุภะนะครับอสุภะบัญญัติอีก10นะครับก็พิจารณาซากศพที่เริ่มเน่าจนกลายเป็นกระดูกกระจัดกระจายนะก็กลายเป็น20แล้วนะครับแล้วก็โกฏฐาสะบัญญัติ1พิจารณาร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เป็น21อานาปานะบัญญัติ1พิจารณาลมหายใจเข้าออกจุดที่กระทบนะก็เป็น22แล้วก็สัตวบัญญัติอีก4นะสัตวบัญญัติอีก4หรือเรียกว่าพรหมวิหาร4หรือเรียกว่าอัปปมัญญา4ตัวเดียวกันนะครับก็คือเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะครับเมื่อรวมแล้วก็เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐาน26อย่างรวมเกิดได้เฉพาะในภาวนาใหม่หัวข้อเดียวเลยนะครับในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยนะครับเกิดได้ในภาวนาใหม่หัวข้อเดียวดังนั้นรูปาวจรกุศลย่อมสำเร็จด้วยการเจริญสมถภาวนาอย่างเดียวนะครับเมื่อว่ายโดยอำนาจนะครับว่าโดยอำนาจของสมาธิกามาวจรกุศลกรรมแม้จะมีชนิดที่เป็นมโนกรรมที่เป็นภาวนาใหม่นะครับที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทางใจก็ตามแต่ยังมากนะครับมหากามาวจรกุศลเนี่ย ยังมากสามารถเข้าได้เพียงอุปจารสมาธิเป็นอย่างมากนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้นะครับส่วนรูปาวจรกุศลกรรมย่อมสำเร็จเข้าถึงความเป็นอัปปนาสมาธิได้ก็คือในเวลาที่มีการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยนะครับพระโยคาวจรสามารถที่จะทำให้เข้าถึงฌานได้แต่ตอนที่ยังเข้าไม่ถึงฌานนั่นแหละขณะนั้นเป็นรูปาวจรกุศลนะครับเพราะว่า ในตัวรูปาวจรกุศลจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยอุปจารสมาธิเป็นผู้ปรุงแต่งชักชวนนะครับดังนั้นถ้าขณะที่ฌานยังไม่เกิดนะครับรูปาวจรกุศลก็ยังไม่เกิดแต่ถ้ารูปาวจรกุศลเกิดนะครับก็คืออุปจารสมาธิอบรมจนมีกำลังสมบูรณ์แล้วนะครับจะเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ก็เรียกว่าขณะนั้นรูปาวจรกุศลเกิดขึ้นนะเมื่อรูปาวจรกุศลเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าพระโยคาวจรนั่นแหละสามารถเข้าถึงฌานจิตแล้วนะครับพระอนุทาจารย์เรียกว่าอัปปนาอัปปนาปัตตังนะครับส่วนการเกิดขึ้นของกามาวจรกุศลนั้นก็คือมหากุศลจิต8ดวงนะครับเมื่อจำแนกสภาพธรรมว่าโดยเวทนาญาณและสังขารนะครับก็มีทั้ง3ประเภทนะครับส่วนการเกิดขึ้นของรูปาวจรกุศลจำแนกโดยองค์ฌาน5ประเภทนะครับ5ประเภทนั้นรูปาวจรเนี่ยมี2เวทนานะครับก็คือมีโสมนัสกับอุเบกขานะครับแล้วก็เป็นจัดเป็นสะเป็นสะสังขาริกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นญาณสัมปยุตทุกดวงนะครับ พวกรูปาวจรอีกทีนะรูปาวจรเนี่ยมี2เวทนาก็คือถ้าเป็นฌาน1ถึงฌาน4จะมีเวทนาเป็นโสมนัสถ้าเป็นฌาน5เวทนาจะเป็นอุเบกขานะครับฉะนั้นจะมี2เวทนา แต่เมื่อว่าโดยสัมปยุตแล้วนะครับสัมปยุตแล้วรูปาวจรจิตทุกดวงเป็นญาณสัมปยุตก็คือประกอบด้วยปัญญาทุกดวงนะครับแล้วก็ว่าโดยสังขารเป็นสสังขาริกทั้งหมดนะครับสงเคราะห์เป็นสสังขาริกทั้งหมดถ้าไม่ฌานจิตหรือรูปาวจรจิตสงเคราะห์เป็นสสังขาริกเราก็เรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วมีใครจำได้บ้างทำไมรูปาวจรสงเคราะห์เป็นสสังขาริกจำได้ไหมครับทำไมรูปาวจรสงเคราะห์เป็นสสังขาริกก็คือต้องปรุงแต่งชักชวนอยู่ดีๆมันเกิดเองไม่ได้ คุณพนิดาจำได้ไหมรูปาวจรคุณเจี๊ยบจำได้ไหม
คุณรัตนาถือว่าความสุขที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในฌานนะคะเหมือนกับว่าเขาเสวยสุขตรงที่ความสุขตรงนี้ป่ะคะไม่ใช่ครับเขาชวนให้เขาไม่ใช่ความหมายนี้คุณพนิดาเชิญครับมันต้องอาศัยการเรียกอะไรอ่ะจะต้องทำการชักชวนจากใครชักชวนจากการทำฌานให้เกิดขึ้นก็คืออะไรนะแม่ดูเหมือนจะนึกออกถ้าคุณกองการเชิญครับการบริกรรมนะคะปริอุนุโคค่ะบริกรรมบริกรรมใช่ไหมคะยังไม่ตรงไอ้ปริอุนุโคสรุปลงคืออะไรปริอุนุโคสรุปลงไปคืออะไรที่อยู่ในฌานยังไม่เข้าถึงฌานเขาบอกว่าใครเป็นคนชักชวนให้ฌานเกิดใครเป็นผู้ชักชวนครับเชิญครับอาจารย์นั่งสมาธิเหรอคะอัปปนาสมาธิไม่ใช่ครับถูกต้องแล้วครับเมื่อกี้อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิฌานจะเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยมหากุศลญาณสัมปยุตหรือมหากริยาญาณสัมปยุตเป็นผู้ปรุงแต่งให้เข้าถึงอุปจารสมาธิก่อนนะครับเมื่ออุปจารสมาธิมีกำลังสมบูรณ์แล้วก็จะเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ฌานจิตนะครับอันนี้ใครจำไม่ได้ทวนใหม่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีการอธิบายนะเขาก็บอกว่าพวกมหคตาจิตสงเคราะห์เป็นสัตว์สังขาริกเขาบอกสงเคราะห์นะแต่บอกและสงเคราะห์เพราะอะไรถึงสงเคราะห์นะครับก็จะไม่ค่อยมีการอธิบายกันเท่าไหร่นะงั้นถ้าเรารู้เหตุผลบางคนบอกอะไรรู้ไหมก็ฌานมันชวนให้ทำไงนะฌานชวนให้ทำก็ฌานมันยังไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นก็ถามว่าใครเป็นตัวปรุงแต่งการชักชวนปรุงแต่งไม่ใช่ฌานชักชวนนะอุปจารสมาธิเป็นตัวชักชวนปรุงแต่งให้ฌานจิตเกิดขึ้นนะครับต่ออีกนิดนึงแล้วโลกุตระกุศลล่ะทำไมสงเคราะห์เป็นสัตสังขาริกโลกุตระกุศลทำไมสงเคราะห์เป็นสัตสังขาริกคุณกาสินาจำได้ไหมใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะว่าไม่ใช่โลกุตระมรรคจิตอะมรรคจิตโลกุตระกุศลต้องมีวิปัสสนาญาณอาจารย์คุณอัตตี้เชิญครับวิปัสสนาญาณค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเป็นตัวปรุงแต่งวิปัสสนาญาณต่างๆนะครับวิปัสสนาญาณต่างๆจนเข้าถึงญาณไหนถึงจะปรุงแต่งให้มรรคจิตเกิดโพธิภูอาจารย์สาธุสาธุครับญาณ13คือโคตรภูญาณนะครับโคตรภูญาณแหละเป็นตัวปรุงแต่งหรือเรียกว่าชักชวนให้มรรคจิตเกิดเพราะโคตรภูเป็นผู้น้อมเอาพระนิพพานมาส่งให้มรรคจิตประหารกิเลสนะครับก็เลยบอกว่าโลกุตระกุศลสงเคราะห์เป็นสัตสังขาริกจิตเพราะว่าโลกุตระกุศลเกิดเองไม่ได้นะครับต้องอาศัยมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยทำหน้าที่วิปัสสนาญาณจนเข้าถึงโคตรภูญาณ นะครับหรือว่าถ้ามรรคเบื้องสูงขึ้นไปก็เรียกว่าโวทานนะครับเรียกว่าโวทานก็ตัวเดียวกันนะครับโอเคเราเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะครับดังนั้นคนที่เข้าฌานนะครับถ้าเข้าปฐมฌานจิตจะมีองค์ฌาน5ครบหมดก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะครับส่วนทุติยฌานจะละวิตกได้นะครับเหลือแต่วิจารปิติสุขเอกคตา ตติยฌานหรือฌาน3จะมีองค์ฌานเหลือ3ก็คือละวิจารได้เหลือแต่ปิติสุขเอกคตานะครับส่วนผู้เข้าถึงจตุตฌานหรือเรียกว่าฌาน4จะเหลือองค์ฌาน2คือสุขเอกคตานะสุขเอกคตาส่วนผู้ที่เข้าถึงฌาน5หรือเรียกว่าอปัญจมฌานองค์ฌาน2เท่ากันแต่เปลี่ยนเวทนาจากสุขเป็น
อุเบกขาเอกัคคตานะครับดังนั้นรูปาวจรกุศลจึงมีจำนวน5ดวงนะครับตามองค์ฌานที่ประกอบดังนั้นคนที่ได้ฌานนะครับทำรูปาวจรกุศลแล้วเนี่ยเมื่อกำลังฌานไม่เสื่อมไม่ถอยนะครับสามารถเข้าฌานได้อยู่ทุกเมื่อนะครับก็เรียกว่าฌานไม่เสื่อมนั่นแหละนะก็จะสามารถเมื่อใกล้ตายนะครับก็จะสามารถเข้าฌานเพื่อรับอารมณ์ปฏิภาคในมิตรของฌานจิตที่เขาได้อยู่นั้น เมื่อรับอารมณ์ปฏิภาคในมิตรแล้วก็ออกจากฌานแล้วก็พิจารณาองค์ฌานอีกทีหนึ่งนะครับพิจารณาทำไมพิจารณาว่าฌานขณะนี้คือฌานอะไรนะครับถ้าเป็นองค์ฌานสองคือสุขเอกคตาแปลว่าฌานที่กำลังเข้าอยู่นี้คือจตุตถฌานคือฌานสี่นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับพอพิจารณาองค์ฌานเสร็จปุ๊บก็จุติจุติก็คือตายพอตายปุ๊บก็ไปเกิดด้วยรูปาวจรจตุตถฌานวิบากนะครับก็ไปเกิดเป็นรูปภพเรียบร้อยแล้วอันนี้ดังนั้นรูปาวจรกุศลก็แสดงไปในปริเทศที่หนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็ผ่านกรรมประเภทที่สี่เรียกว่าอรูปาวจรกุศลกรรม อรูปาวจรกุศลกรรมเป็นกุศลกรรมที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนาเหมือนกันนะครับแต่เป็นการต่อยอดต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากรูปปัญจมฌานนั่นแหละนะครับที่เป็นอัปปนาสมาธิอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนที่จะทำอรูปฌานนะฮะหรือทำอรูปาวจรกุศลเนี่ยนะก็คือต้องได้ปัญจมฌานนะครับปัญจมฌานอันมีอารมณ์เป็นกสิณนะครับอารมณ์เป็นกสิณบัญญัตินะครับแล้วก็ต้องมีการเพิกตัวกสิณนั้นนะครับเพิกองค์แห่งกสิณนั้นก็คือเพิกตัวปฏิภาคนิมิตนั่นแหละนะครับเมื่อเพิกปฏิภาคนิมิตแล้วก็จะเหลือแต่ช่องว่างของอากาศที่เพิกดวงกสิณไปแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วก็เข้าไปบริกรรมว่าอากาโสอนันโตอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเมื่อเข้าไปแนบแน่นกับช่องว่างอากาศนั้นก็เข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่หนึ่งนะครับดังนั้นอันนี้เป็นการแสดงโดยจตุปัญจกะไงนะครับก็คือรูปาวจรเกิดกับมัณฑบุคคลก็เอาฌานห้ามาเป็นบาทนะครับแต่ถ้าเป็นจตุกนัยเกิดกับติขบุคคลผู้มีปัญญามากนะครับรู้เร็วพวกนี้เขาจะอาศัยฌานสี่นะครับเพราะจตุกนัยฌานห้าก็คือฌานสี่นั่นแหละนะครับก็เอาปฏิภาคนิมิตของฌานสี่นะครับมาเพิกตัวกสิณออกแล้วก็บริกรรมก็เข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานได้เช่นกันนะครับเมื่อได้อากาสานะครับได้อากาสานัญจายตนะกุศลจิตแล้วต้อง มีการฝึกวสีให้ชำนาญเหมือนกันนะเหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้ฌานไหนตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยต้องมีการฝึกทำวัดสีให้เกิดความคล่องแคล่วในการเข้าออกฌานเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเมื่ออากาสานัญจายตนะกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็เข้าอากาสากุศลเนี่ยเข้าสมาบัติบ่อยๆเขาเรียกฝึกวัดสีให้ชำนาญ เมื่อชำนาญแล้วนะครับท่านบอกว่าให้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานแล้วก็เมื่อออกจากอากาสานัญจายตนะฌานแล้วเนี่ยให้เอาตัวอากาสานัญจายตนะฌานที่ตนได้มาบริกรรมนะบริกรรมว่าวิญญาณังอนันตังวิญญาณังอนันตังนะครับเมื่อเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ที่เป็นอรูปฌานที่หนึ่งที่ตนได้ก็คืออากาสานัญจายตนะฌานก็จะเข้าถึงอรูปฌานที่สองนะครับอรูปฌานที่สองก็เลยชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะกุศลจิตนะครับจากนั้นเมื่อจะได้วิญญาณัญจายตนะฌานนะที่เป็นกุศลจิตและใบญาณนั่นแหละนะครับเป็นอรูปฌานที่2
ขณะนั้นก็จะรับเอาอากาสานัญจายตนะฌานคืออรูปฌานที่1เป็นอารมณ์นะครับเมื่อออกจากวิญญาณัญจายตนะฌานนะครับก็กำหนดให้อารมณ์ของวิญญาณัญจายตนะหายไปนะครับก็กำหนดให้อากาสานัญจายตนะฌานจิตที่เคยเป็นอารมณ์ประจำตัวของฌานเขาหายไปนะเมื่ออากาสานัญจายตนะฌานที่เป็นอารมณ์มันหายไปก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยท่านเรียกว่านัตถิภาวะบัญญัตินะครับแล้วก็บริกรรมว่านัตถิกินจินัตถิกินจินิดหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะเมื่อเข้าไปแนบแน่นกับความว่างเปล่าเขาเรียกว่านัตถิภาวะบัญญัตินั้นก็จะเข้าถึงอรูปฌานที่สามคืออากินจัญญายตนะฌานนะครับเมื่อได้อากินจัญญายตนะฌานก็ต้องเข้าฝึกเข้าทำวัตสีให้คล่องแคล่วนะครับเข้าออกฌานบ่อยๆฝึกวัตสีให้คล่องแคล่วจนอากินจัญญายตนะฌานที่เป็นกุศลจิตเนี่ยมีกำลังนะครับก็เอาความสงบประณีตของอากินจัญญายตนะฌานจิตมาบริกรรมนะครับว่าสันตะเมตังปณีตะเมตังอากินจัญญายตนะฌานจิตนี้สงบหนอประณีตหนอนะครับเมื่อบริกรรมจนเข้าไปแนบแน่นกับอากินจัญญายตนะฌานก็เข้าสู่อรูปฌานที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนะก็ได้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลจิตนะครับดังนั้นสรุปว่ากุศลกรรมที่ทำให้เข้าถึงฌานย่อมสำเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนาเพียงอย่างเดียวนะครับตั้งแต่รูปาวจรกุศลกรรม5ก็อาศัยการเจริญภาวนาทางใจนี่แหละนะครับรวมทั้งอรูปาวจรกุศลกรรมอีก4ก็เกิดได้ทางใจเหมือนกันนะครับอาศัยภาวนาใหม่เกิดทางมโนทวารอย่างเดียวเมื่อรวมกันนะครับรูปาวจรกุศล5กับอรูปาวจรกุศล4เรียกว่ามหัคคตะกุศลกรรม9นะครับมหคตกุศลกรรม9ครับแล้วส่วนถามว่าทำไมจึงเชื่อว่ามหคตนะครับอันนี้รู้สึกจากการบ้านก็ให้ทำไปแล้วนะใครจำได้บ้างทำไมรูปาวจรกับอรูปาวจรจึงเรียกว่ามหคตจิตใครจำได้บ้างรูปากับอรูปาทำไมเรียกมหคตจิตจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐเป็นใหญ่ประเสริฐเรื่องของอะไรครับเรื่องของสมาธินะครับแล้วทำไมเขาจึงชื่อมหากัตตะทำไมเขาจึงใหญ่เป็นหรือประเสริฐนะครับคุณอาเต้จำได้ไหมมี3หรือ4ข้อยังจำไม่ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วแหมจำได้ไหมแนบแน่นในอารมณ์ของฌานสามารถแนบแน่นกับอารมณ์ของกรรมฐานได้นะครับของสมถกรรมฐานได้สามารถข่มกิเลสนิวรณ์สามารถข่มนิวรณ์เป็นวิคัมภนะอาหารโอเคข้อ2ข้อ3สมาบัติค่ะสามารถเข้าฌานสมาบัติที่มีชวนะได้มากมายเปิดได้มากมายนับไม่ถ้วนข้อ4แล้วก็นำไปสืบต่อเป็นเวลานานเป็นรูปประพรมอรูปประพรมที่มีอายุยืนยาวกับสัตว์อื่นทั้งหลายสาธุอืมโอเคเลยเยี่ยมมากเลยครับอ่านตับ4ข้อนะนะครับอืม1เขาแนบแน่นกับอารมณ์ของสมถภาวนาได้2สามารถข่มนิวรณ์ให้สงบเป็นวิคัมภนะปหานได้3นะเขาสามารถเข้าฌานสมาบัติที่มีชวนะเกิดได้มากมายนับไม่ถ้วนได้4สามารถนำไปเกิดเป็นพรหมที่มีอายุยืนยาวมากๆได้นะครับดังนั้นด้วย4เหตุผลนี้รูปาวจรกับอรูปาวจรกุศลจึงได้ชื่อว่ามหคตจิตนะครับรูปาวจรบวกอรูปาวจรรวมกันเรียกว่ามหคตจิตแปลว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่ในเรื่องของสมาธินะครับดังนั้นว่าโดยองฌานเหมือนฌาน5ทั้ง4ฌานนะครับอรูปฌานทั้ง4องฌานก็คืออุเบกขาเอกัคคตาเท่านั้นนะครับ
ส่วนแสดงปากะฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งผลของกรรมนะครับท่านบอกว่าปากะฐานะหมายถึงที่ตั้งแห่งวิบากจิตนะครับหรือฐานที่ตั้งแห่งผลของกรรมกล่าวคือเมื่อบุคคลได้กระทำกรรมอันใดไว้แล้วในทั้ง4ประเภทน่ะกรรมเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมกามาวจรกุศลกรรมรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศลกรรมเหล่านี้เขาบอกกรรมพวกนี้แหละย่อมให้ผลให้ได้รับวิบากนะครับแต่จะให้ได้รับวิบากนะได้รับผลที่ไหนอย่างไรและเมื่อใดนั้นนะครับจะได้ขยายความโดยพิสดารต่อไปนะครับดังนั้นท่านก็แสดงไว้นะครับว่าในกรรมทั้ง4ประเภทนี้นะฮะอกุศล11อกุศลและกรรม11เว้นดวงที่12นั่นแหละก็คืออุทธัจจะสหคตะจิตนะครับอุทธัจจะสหคตะอกุศลกรรม1ก็คือโมหะมูลจิตที่เป็นอุทธัจจะสัมปยุตนะครับสามารถนำปฏิสนธิจิตและเจตสิกและกรรมชรูปให้เกิดขึ้นในอบายภูมิ4นะครับหมายความว่าอกุศลจิต11ดวงเว้นดวงที่12เขามีกำลังสามารถจะนำปฏิสนธิในอบายภูมิ4ได้นะครับก็ได้ปฏิสนธิคืออุเบกขาสันติระณะอกุศลวิบาก1ดวงเจตสิกที่ประกอบ10ดวงนะครับเจตสิกที่ประกอบ10ดวงแล้วก็ได้กรรมชรูปคือรูปร่างกายของสัตว์ในอบายภูมิทั้ง4ด้วยนะครับเกิดจากอกุศล11เว้นโมหะดวงที่12นะครับส่วนในประวัติการระหว่างมีชีวิตนะครับอกุศลกรรมทั้ง12นั่นแหละให้ผลเป็นอกุศลวิปากจิต7ดวงนะครับเกิดขึ้นเป็นผลเกิดได้ทั้งในกามภูมิ11และในรูปภูมิ15ตามสมควรเว้นอสันนะครับตามสมควรหมายถึงอะไรถ้าเกิดในกามภูมิเนี่ยอกุศลวิบากให้ผลได้ทั้ง7ดวงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภูมินะครับก็ต้องเว้นฆานะชิวหากายะนะครับเว้นไป3ดวงนะครับก็เหลือแค่4ดวงแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นการแสดงนะครับดังนั้นเขาบอกว่าท่านก็อธิบายต่อนะครับว่าอกุศลกรรม11เว้นอุทธัจจะย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิในอบายภูมิ4หมายความว่าผู้ที่จะไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4เพราะอาศัยเคยทำอกุศลไว้โดยมีอกุศลจิตหรืออกุศลกรรม11อย่างนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุส่วนอุทธัจจะสัมปยุตเจตนาไม่มีกำลังที่จะเป็นเหตุนำปฏิสนธิได้นะครับอุทธัจจะสัมปยุตไม่มีกำลังที่จะนำปฏิสนธิได้สำหรับการส่งผลในประวัติการนะครับเวลาหลังจากปฏิสนธิแล้วจนตายเขาเรียกประวัติการนะครับระหว่างมีชีวิตอยู่จนตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าประวัติการนะครับในประวัติการนี้แหละอกุศลกรรมทั้ง12ดวง12ประเภทย่อมส่งผลให้ได้รับอกุศลวิบากจิต7ดวงมีการเห็นภาพไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีรู้กลิ่นไม่ดีรู้รสรู้สัมผัสไม่ดีแล้วก็สัมผัสชนะก็รับอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นต่ออุเบกขาสันติระณะก็ทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นนะครับอันนี้ก็เกิดได้ทั้งกามภูมิ11และรูปภูมิ15เว้นอสันนะครับดังนั้นปากะฐานะผลที่ตั้งแห่งกรรมนะครับของอกุศลกรรมก็คืออกุศลจิต11ส่งผลในปฏิสนธิการให้นำเกิดด้วยอุเบกขาสันติระณะอกุศลวิบากจิต1ดวงไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างในอบายภูมิ4ตามสมควรนะครับส่วนจะไปเกิดเป็นอะไรท่านก็บอกว่าแล้วแต่ประเภท แห่งอกุศลนะถ้าโลภะมากโลภะเด่นมักจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายถ้าโทสะเด่นมักจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าโมหะเด่นมักจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนมากนะไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะครับเป็นส่วนมาก
ดังนั้นอกุศลจิต12ส่งผลในประวัติการนะฮะให้ได้รับอกุศลวิบาก7ดวงที่แสดงไว้แหละถ้าเป็นกามภูมิก็ได้ครบรูปภูมิก็ได้แค่4ดวงได้แค่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณนะครับแล้วก็สัมปิชนะกับสันติละนะแค่นั้นเองนะครับต่อไปท่านก็แสดงเหตุผลที่อุทธัจจะสัมปยุตไม่นำเกิดนะครับที่อุทธัจจะสัมปยุตเจตนาไม่สามารถส่งผลนำเกิดในปฏิสนธิการได้นะครับท่านก็บอกว่ากรรมที่ทำหน้าที่ส่งผลในปฏิสนธิการและในประวัติการทั้งสองอย่างนี้กรรมที่มีหน้าที่ส่งผลในปฏิสนธิการเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะต้องทำหน้าที่ก่อภพก่อชาติให้ปรากฏขึ้นต่อไปซึ่งไปเกิดเป็นอบายสัตว์เหล่านี้แหละนะครับอบายสัตว์บ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาในภูมินั้นๆบ้างดังนั้นเจตนาเจตสิกที่เป็นตัวกรรมตัวนี้เขาเรียกว่าผีชะนิทานกิจนะครับเจตนาที่เป็นตัวกรรมจะต้องมีเจตสิกธรรมอย่างอื่นที่มีกำลังเป็นพิเศษเข้าร่วมช่วยเหลือด้วยจึงจะสามารถก่อภพชาติให้ปรากฏได้นะครับต้องมีอกุศลเจตสิกตัวอื่นเขาเรียกอกุศลเจตสิกธรรมตัวอื่นที่มีกำลังเป็นพิเศษเข้ามาช่วยเหลือนะจึงจะสามารถนำเกิดได้สามารถก่อภพได้ครับหรือเรียกว่าเป็นการส่งผลในปฏิสนธิการสำหรับอุทธัจจะนะครับเจตนาในอุทธัจจะสหคตะจิตไม่มีอกุศลเจตสิกอื่นเรียกมาเขาก็พูดไม่ได้เรียกมาไม่มีปากว่ายังไงคุณกาศินา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 ครับคุณกาศินาคุยกับใครอยู่คุณกาศินาครับคุณกาศินาโอ้โหไม่ฟังด้วยหน้าตีจริงๆเลยนักศึกษาเก่าโทรศัพท์อะไรเราก็จ่ายเองตลอดคุณกาศินาคุณกาศินา1คุณกาศินา2คุณกาศินา3คุณสันครับห้อง2ฝากลบคุณกาศินาออกหน่อยคุณสันอยู่ห้อง2เปล่าป่วยจริงๆว่าลิฟต์ตัวเดียวกันต้องกดต้องอะไรอยู่แล้วถึงกว่าชั้นหนึ่งทุกคนต้องกดขออภัยนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งคุณกาศินาโดนลบออกไปยังคุณกาศินาจ๋าเดี๋ยวฝากปรับจ่ายค่าปรับเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ค่ะขอโทษอาจารย์ไม่ได้พลาดได้ยังไงเนี่ยคุยยาวแล้วเกินคุยยาวแน่ปรับ30นะใช่ค่ะคนเก่าคนแก่ไม่น่าพลาดเลยไอ้คนเก่าเฉยๆไม่แก่อ่ะคนเก่าคนสาวอ้าวเกือบจะโดนลบแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้สรุปก็คือท่านบอกว่าไอ้โมหะอุทธัจจะเนี่ยสรุปนะเอาสั้นๆดีกว่าอธิบายตามในหนังสือมันค่อนข้างจะย่นเยอะนะครับก็อย่างนี้ท่านบอกว่าอุทธัจจะสัมปยุตดวงเนี้ยมันมีอกุศลเจตสิกแค่4ดวงนะ4ดวงก็คือโมจตุกะเจตสิก4คือโมหะอาหิริกะอนุตตัปปะและอุทธัจจะนะครับแล้วก็มีเหตุเดียวนะครับไม่มีกำลังเสริมมาจากอกุศลเจตสิกตัวอื่นเป็นพิเศษนะครับก็คือไม่มีแม้กระทั่งวิจิกิจฉามาเพิ่มกำลังนะแถม
อกุศลจิตดวงนี้มีอกุศลเหตุเพียงเหตุเดียวคือโมหะเหตุนะครับกำลังก็น้อยนะครับไม่มีกำลังเสริมจากอกุศลเจตสิกตัวอื่นกำลังก็น้อยแถมยังมีอุทธัจจะนะครับอุทธัจจะไปทำให้โมหะเหตุน่ะซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์อีกกำลังก็เลยยิ่งน้อยเข้าไปอีกนะครับดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะมีกำลังในการนำเกิดได้นะครับสรุปเหลือแค่นี้ง่ายดีนะครับก็ให้ผลในปัจจัยการได้บ้างตามสมควรแค่นั้นเองนะครับดังนั้นอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าอกุศลเจตนาที่ถูกประหารโดยโสดาปัตติมรรคที่เกิดขึ้นโดยต่างขณะต่างเวลานั้นเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนแก่ปฏิสนธินามขันธ์4และปฏิสนธิกรรมชรูปด้วยอำนาจกรรมปัจจัยคือนานัคคณิกะกรรมปัจจัยนั่นแหละนะครับในการแสดงธรรมที่ถูกประหารโดยโสดาปัตติมรรคโดยเฉพาะนั้นอุทธัจจสัมปยุตไม่เข้าไปอยู่เข้าข่ายในการถูกประหารด้วยโสดาปัตติมรรคนะครับเราจึงรู้ได้ว่าผู้ที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ยังมีอุทธัจจะสัมปยุตเจตนาอยู่นะครับแต่พระโสดาบันนี้ย่อมไม่ไปสู่อบายแล้วด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นที่แน่นอนว่าอุทธัจจะสัมปยุตเจตนาไม่สามารถส่งผลนำปฏิสนธิในอบายได้นะครับก็คือถ้าโมหะอุทธัจจะนำเกิดในอบายได้โสดาบันประหารไม่ได้นะก็แปลว่าโสดาบันยังมีสิทธิ์ลงอบายอยู่นะนะครับอันนี้เป็นต้นส่วนในปวัตติการอกุศลกรรมทั้ง12ดวงย่อมส่งผลเป็นอกุศลวิบากจิต7ดวงนะฮะอันนี้ก็แสดงซ้ำนะเกิดในกามภูมิ11บ้างรูปภูมิ15บ้างตามสมควรแก่ทวารและอารมณ์ฮะก็ขยายอีกนิดนึงว่ากามภูมิ11ปัญจทวารมีครบหมดก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายนะครับดังนั้นอกุศลวิบากทั้ง7ดวงย่อมสามารถเกิดได้ครบส่วนในรูปภูมิ15เว้นอสัญมีแต่จักขุทวารกับโสตทวารนะครับไม่มีคานะทวารไม่มีชิวหาทวารแล้วก็ไม่มีกายะทวารด้วยนะครับดังนั้นจึงมีอกุศลวิบากจิตเกิดได้เพียงจักขุวิญญาณและโสตวิญญาณแล้วก็สัมจิตชนะกับสันติละนะนะครับที่ทำหน้าที่รับรูปารมณ์และสัทธารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็พิจารณาไต่สวนรูปารมณ์กับสัทธารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเท่านั้นเองนะครับส่วนอกุศลวิบากที่เกี่ยวกับคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณนะที่มีการไปรับคันธารมณ์รัศารมณ์และผลทัพพารมณ์ที่ไม่ดีนั้นไม่เกิดนะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะท่านไม่มีในตัวอายตนะที่เป็นเครื่องรับนะครับส่วนของอกุศลก็แสดงจบไปแล้วนะครับว่าระวังนะถ้าทำอกุศลกรรม11ที่ล่วงอกุศลกรรมบทนะสามารถนำเกิดในอบายได้หมดเลยนะครับส่วนแสดงการให้ผลของกามาวจรกุศลกรรมบ้างอันนี้พวกมหากุศลที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละนะครับท่านก็บอกว่าสำหรับกามาวจรกุศลกรรม8หรือเรียกว่ามหากุศล8นี้นะครับสามารถทำให้ปฏิสนธิจิตและเจตสิกและกรรมชรูปเกิดขึ้นในกามสุคติภูมิ7เท่านั้นนะครับก็คือถ้าเราทำมหากุศล8ไว้นะครับกำลังของมหากุศลพวกนี้นะครับที่เข้าสู่กุศลกรรมบทเนี่ยครบองค์ก็จะสามารถเป็นชนกกรรมทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้ง6ชั้นได้นะเฉพาะในปฏิสนธิการนะครับแล้วเราก็ได้รูปร่างกายของมนุษย์หรือเทวดาที่สมส่วนงดงามตามสมควรแก่ความประณีตของกุศลนั้นก็คือทำให้เราได้ปฏิสนธิด้วยมหาวิบาก8ดวงนะเกิดขึ้นในกามสุคติภูมิ7เท่านั้นแต่ถ้าทำเขาบอกถ้าปฏิสนธิการนะครับได้มหาวิบาก8นะครับส่วนในปวัตติการเนี่ยนะครับยังสามารถได้รับอเหตุกะกุศลวิบากจิตอีก8ดวงเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นมหาวิบากเกิดเฉพาะกามสุคติภูมิ7แต่ถ้าเป็นอเหตุกะกุศลวิบาก
เกิดในกามภูมิ11และรูปภูมิ15เว้นอสันตามสมควรแก่ทวารและอารมณ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือการให้ผลของกามวจรกุศลกรรม8นี่แหละหรือเรียกว่ามหากุศลกรรม8นะคะเกิดขึ้นโดยอาศัยกุศลกรรมบทบ้างอกุศลกรรมบท10บ้างบุญเกียรติวัตถุ10เป็นที่ตั้งนี้แหละนะครับย่อมส่งผลให้มหาวิบาก8ดวงแล้วก็ยังได้อุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากอีก1ดวงรวมปฏิสนธิจิตได้9ดวงนะครับ9ดวงแล้วก็เจตสิกที่ประกอบนะครับเจตสิกก็33ดวงเดี๋ยวค่อยมาเรียนเรื่องเจตสิกกันอีกทีมหาวิบาก8ส่งผลให้ปฏิสนธิได้เฉพาะในกามสุคติภูมิทั้ง7นะครับอบายไม่ได้ส่วนอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1ดวงเป็นผลนำปฏิสนธิให้เกิดได้แค่2ภูมิก็คือมนุษยภูมิ1และเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นต่ำด้วยนะเทวดาจาตุชั้นต่ำนะครับท่านก็ขยายว่าหมายความว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์สมประกอบครบถ้วนนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของมหากุศลกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยบุญกิริยาวัตถุ10นะมีมหาวิบาก8นะครับมีมหาวิบาก8ดวงใดดวงหนึ่งเป็นปฏิสนธิจิตที่เรียกว่าสะเหตุกะปฏิสนธิจิตก็คือปฏิสนธิจิตมีโสภณะเหตุประกอบด้วย2เหตุบ้าง3เหตุบ้างนั่นแหละนะครับดังนั้นรูปร่างจึงประกอบสมประกอบครบถ้วนนะครับส่วนผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากนี่แหละท่านบอกว่าร่างกายจิตใจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมีอาการบกพร่องบ้าใบ้บอบหนวกพิการปัญญาอ่อนเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าไปเกิดจากกุศลที่มีกำลังอ่อนนะครับทำใหปฏิสนธิเนี่ยได้แก่อุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1ดวงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสุคติอเหตุกะปฏิสนธินะครับเพราะว่าอะไรมนุษย์กับเทวดาน่ะเป็นสุคติภูมิแต่ปฏิสนธิจิตไม่มีเหตุประกอบเป็นอเหตุกะนะครับก็เลยได้ชื่อว่าสุคติอเหตุกะปฏิสนธิสำหรับผลที่ได้รับในประวัติการของมหากุศลกรรม8มีอยู่2อย่างก็ได้สาเหตุกะผลที่มีเหตุประกอบก็คือได้มหาวิบาก8เป็นผลนะครับที่มีเหตุแล้วก็ได้อเหตุกะผลอีกก็ได้อเหตุกะกุศลวิบากอีก8ดวงที่เราเรียนกันตอนนั้นว่าทำมหากุศล8ดวงได้กุศลวิบากถึง16ดวงก็คือตรงนี้นะครับได้มหาวิบาก8ได้อเหตุกะกุศลวิบากอีก8รวมเป็น16ดวงในผลทั้ง2อย่างนี้มหาวิบาก8เป็นผลที่ได้รับเฉพาะในกามสุคติภูมิ7ก็คือเฉพาะมนุษย์1เทวดา6นะถึงจะมีมหาวิบาก8ได้โดยทำหน้าที่ในประวัติการก็ทำหน้าที่เป็นผวังนะครับเป็นผวังแล้วก็ถ้าอยู่ในวิถีสามารถรับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะก็คือทำหน้าที่ตะทะลัมพนะกิจได้ส่วนในเหตุกะกุศลวิบากนะครับ8ดวงนั้นเป็นผลที่ได้รับในกามภูมิทั้ง11ก็คืออบาย4ก็ได้มนุษย์1เทวดา6ก็ได้หรือรูปภูมิ15เว้นอสันก็ได้ก็แบบเดียวกันนะครับตามสมควรแก่ทวารและอารมณ์ก็คือทำให้ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีนะครับสัมติชนะก็รับอารมณ์ที่ดีต่อสันติรณะ2ดวงก็รับอารมณ์ที่ดีธรรมดากับดียิ่งไปไต่สวนนะครับก็ครบหน้าที่ของเขาแล้วดังนั้นก็เกิดได้ทั้งสัตว์ในอบายมนุษย์เทวดาและรูปภูมิ15ตามสมควรนะครับจากนั้นท่านก็แสดงประเภทของมหากุศลกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เราเข้าใจละเอียดยิ่งขึ้นนะว่าไอ้มหากุศล8นี่แหละนะครับอาจจำแนกเป็นประเภทต่างๆเป็นติเหตุกะนะครับติเหตุกะอุกกัฏฐะก็ได้นะครับติเหตุกะ
นะที่เป็นโอมกะก็ได้ทวิเหตุกะที่เป็นอุกกัฏฐะก็ได้ทวิเหตุกะที่เป็นโอมกะก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าสรุปแล้วครับในหนังสือเขาจะอธิบายค่อนข้างเยินเยอนิดหนึ่งขณะใดที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในบุญกิริยาวัตถุ10นี่แหละขณะนั้นเรามีปัญญาประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยกรรมสกตาปัญญาวิปัสสนาปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือเรารู้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรทำกุศลนี้นะครับเมื่อเห็นว่าสมควรแล้วเราจึงทำควรทำแค่ไหนเพียงใดเราก็พิจารณาด้วยปัญญาดังนั้นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านี้เรียกว่าติเหตุกะกุศลกรรมหรือเรียกว่ามหากุศลญาณสัมปยุตนะก็คือเป็นกุศลที่มีปัญญาเข้าประกอบด้วยนะครับก็เลยมี3เหตุคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุนะครับดังนั้นในติเหตุกะกุศลกรรมนี่แหละถ้ามีเจตนา3การสมบูรณ์หมดนะครับคือไม่มีอกุศลมาแวดล้อมก่อนทำก็ตั้งใจเตรียมตัวในการทำเป็นอย่างดีประกอบด้วยปัญญาอยู่ขณะทำก็ตั้งใจทำด้วยความเคารพเลื่อมใสนะครับโดยมีปัญญาประกอบอยู่หลังทำแล้วเมื่อระลึกถึงกุศลที่ได้ทำไปแล้วก็มีความปลื้มปิติว่าเราได้ทำกุศลนั้นดีแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเจตนา3การสมบูรณ์ติเหตุกะกุศลนั้นเรียกว่าเป็นติเหตุกะกุศลประเภทอุกกัฏฐะเป็นกุศลชั้นสูงมีกำลังมากนะครับแต่ถ้าคนที่ทำมหากุศลมีปัญญาก็จริงนะแต่ว่ามีอกุศลมาเป็นบริวารนะครับมีอกุศลมาเป็นบริวารอกุศลที่มาแวดล้อมนี่แหละทำให้กำลังของติเหตุกะกุศลอ่อนกำลังลงนะครับที่เรียกว่าติเหตุกะกุศลโอมกะกลายเป็นกุศลติเหตุกะที่เป็นชั้นต่ำนะครับส่วนผู้ที่ทำมหากุศลที่มี2เหตุก็เรียกว่าทวิเหตุกะกุศลขณะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือข้ออื่นๆในบุญกิริยาวัตถุ10มีเพียงศรัทธานำนะศรัทธานำแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปพิจารณาเหตุผลในการทำกุศลครั้งนั้นกุศลนั้นเรียกว่ากุศลทวิเหตุนะฮะทวิเหตุกะกุศลหรือเรียกชื่อหนึ่งเรียกว่ามหากุศลญาณวิปยุตก็คือวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เลยมีเพียง2เหตุคืออโลภะเหตุและอโทสะเหตุเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้สั่งสมปัญญามานะครับไม่ได้ฟังธรรมแต่ชอบทำบุญชอบทำกุศลนะครับก็เลยมีศรัทธาเป็นตัวหลักนะครับดังนั้นเมื่อทำกุศล2เหตุโดยไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าทวิเหตุกะกุศลกรรมถ้าทวิเหตุกะกุศลไม่มีอกุศลมาแวดล้อมเจตนาดีทั้ง3การนะครับแม้ไม่มีปัญญาประกอบก็เรียกว่าเป็นทวิเหตุกะกุศลอุกกัฏฐะเป็นทวิเหตุกุศลชั้นสูงแต่ถ้าทำทวิเหตุกุศลด้วยนะคะไม่มีปัญญาประกอบด้วยแถมยังมีอกุศลมาแวดล้อมล้อมหน้าล้อมหลังทวิเหตุกะกุศลนั้นเรียกว่าโอมกะเป็นทวิเหตุกะกุศลชั้นต่ำนะคะดังนั้นเราก็เลยแยกได้4ประเภทนะครับว่าติเหตุกะกุศลก็มีอุกกัฏฐะกับโอมกะทวิเหตุกะกุศลก็มีอุกกัฏฐะกับโอมกะนะครับเพื่อเน้นให้เกิดความเข้าใจในส่วนนี้เน้นให้เกิดความเข้าใจในส่วนนี้ขอถามปัญหาข้อหนึ่งให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์นะครับว่ากุศลข้อนี้เป็นติเหตุกะหรือทวิเหตุกะนายกชาตินี้เกิดมาฐานะลำบากลำบากยากจนนะครับนายกเกิดมาชาตินี้ฐานะลำบากยากจนจึงได้มีโอกาสศึกษาฟังธรรมจึงรู้ว่า
ที่ตนลำบากยากจนนั้นเพราะอดีตตนมีความมัจฉริยะตระหนี่ทรัพย์ไม่ชอบให้ทานนะไม่ชอบให้ทานนะดังนั้นเขาจึงมีความขวนขวายในการให้ทานนะครับเพราะเขาจนนะเขาอดีตเขาไม่ให้ทานเขาเลยเกิดมาจนนะครับแล้วเขาฟังธรรมว่าถ้าประสงค์ใครให้ทานไว้ดีแล้วนะครับเกิดชาติใดจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายไม่ลำบากยากจนนะเขาก็ไม่อยากจะลำบากยากจนงี้อีกเขาเลยเจียดเงินค่าใช้จ่ายต่างๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ได้มีโอกาสไปบริจาคทานนะครับขณะบริจาคทานเขาก็อธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลที่ได้จากการบริจาคทานในครั้งนี้ในครั้งนี้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเกิดมาชาติใดก็ไม่ลำบากยากจนมีเงินมีทองใช้ไม่ลำบากขัดสนด้วยเถิดนะครับให้ทานและอธิษฐานว่าแม้ข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดขอให้ข้าพเจ้าไม่ลำบากขัดสนมีเงินทองใช้จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายด้วยเถิดถามว่ากุศลนี้เป็นติเหตุกะกุศลหรือทวิเหตุกะกุศลทวิเหตุครับทวิเหตุค่ะทวิเหตุค่ะเหตุผลเหตุผลคืออะไรมีโลภเข้ามาแทรกตอนขอค่ะมีโลภเข้ามาแทรกบอกว่าขอให้มีอะไรขอให้มีรวยขอให้มีมันเป็นขอให้มีฐานะดีไม่ยากจนมีโลภมาแทรกไม่ได้ลดละไม่ได้ลดละโอเคไม่ได้ลดละห้องเป็นติเหครับครับคุณเพชรว่าไงครับเป็นติเหครับพ่อครับอาจารย์เป็นติเหตุนะอ้าวติเหตุยังไม่ถามเหตุผลมีคนตอบติเหตุมีใครจะตอบอีกห้องหนึ่งโอ้มีคุณเพชรตอบคนเดียวเหรอติเหตุค่ะแล้วคุณวันติหรือทวิติค่ะตินะโอเคเดี๋ยวรอคำตอบทวิครับคุณนิรันดร์บอกทวิมีติ2ทวิ3ละตอนนี้ติค่ะอาจารย์ค่ะคุณมดตินะติเหตุ3เท่า3เท่ามีท่านอื่นอีกไหมอาจารย์ค่ะติเหตุค่ะคุณนัตถิกาบอกติอาจารย์คุณเยลี่บอกทวิ4เท่าคุณนัตถิกาไม่ตอบด้วยปัญญาคุณกิตติยาติหรือทวิคุณกิตติยาห้อง3เปลี่ยนเป็นติได้ไหมครับเปลี่ยนใจแล้วอะไรเนี่ยทำไมเปลี่ยนใจเป็นติเป็นแบบโอมัตถาจารย์โอเคแหมกลับตัวกลับใจได้อย่างรวดเร็วนะอ้าวไหนนั่งใหม่เลยค่ะไหนเปลี่ยนใจละไหนอธิบายมาซิทำไมคุณบอกว่าเป็นติเหตุเพราะว่ามันเป็นมันฟังธรรมมาค่ะก็คือใช้ปัญญาแล้วแสดงว่าต้องโอ้ไม่ใช่3ก็คือเป็นติเหตุไม่ใช่ตอนขอว่ามีอกุศลเข้ามาแทรกเลยกลายเป็นโอมัตตะค่ะอาจารย์มันไม่เกี่ยวกับการฟังธรรมมานะไอ้การฟังธรรมเป็นปัจจัยนะครับแต่ว่าขณะเขาทำการให้ทานเขาเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับเขารู้แหละว่าคนยากจนเพราะจะหนีทรัพย์ไม่ให้ทานคนมีฐานะดีเพราะให้ทานดังนั้นเขาอยากมีฐานะดีเขาจึงให้ทานเหตุกับผลตรงกันนะครับเหตุกับผลตรงกันเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยให้เกิดโภคทรัพย์นะครับเมื่อเหตุกับผลตรงกันถูกต้องการทำกุศลนั้นเรียกว่าติเหตุหรือญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบแต่เขาไปขอปรารถนากุศลวิบากที่จะเกิดกับเขากุศลนั้นก็กลายเป็นติเหตุกะกุศลโอมกะนะพอเข้าใจนะถ้าเหตุกับผลตรงกันนะถูกต้องตามสภาวะกุศลนั้นเป็นญาณสัมปยุตเป็นติเหตุนะครับแต่ถ้าเหตุกับผลไม่ตรงกันนะกุศลนั้นเป็นทวิเหตุนะฮะพอเข้าใจแล้วนะ
เป็นเหตุกับผลที่ตรงกันนั้นเกิดจากเขาพูดช้าๆอีกครั้งได้ไหมคะเดี๋ยวนะครับคุณกาซีนาอีกทีนะคือเหตุกับผลที่เขาเข้าใจตรงกันนั้นเกิดจากการที่เขาฟังธรรมมาถูกต้องถูกต้องเลยครับเขาฟังธรรมมาเขาก็เลยเกิดปัญญาเขาก็เลยว่าเขายากจนเพราะเขาเคยตนีมาก่อนดังนั้นถ้าเขายังตนีอย่างนี้ชาตินี้ไม่ให้ทานชาติหน้าก็จนอีกดังนั้นถ้าชาติหน้าไม่อยากจนก็ต้องให้ทานพอให้ทานแล้วก็ชาติหน้าเขาก็จะมีฐานะดีแหละแต่ว่าเขาไปอธิษฐานขอให้ฐานให้รวยในชาติหน้าก็เป็นมีโลภะมาเป็นบริวารนะฮะดังนั้นไม่ขอเขาก็รวยอยู่แล้วแค่ให้ทานนี่แหละนะฮะเขาก็รวยอยู่แล้วฐานะก็ดีอยู่แล้วฮะเอาอีกทีนะคุณสิริพรนะฮะเหตุกับผลตรงกันแปลว่าเข้าใจถูกต้องมีปัญญาก็คือเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องกรรมว่าไงว่าถ้าตระหนี่ทรัพย์ไม่ให้ทานย่อมเกิดมาลำบากขัดสนถ้ามีการหมั่นให้ทานอยู่เสมอเกิดมาชาติใดก็มีฐานะความเป็นอยู่สะดวกสบายไม่ยากจนนะครับอย่างน้อยก็พอมีอันจะกินดังนั้นเหตุผลถูกต้องพอพูดถึงตรงนี้มีเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะมีคนโทรมาหลังรายการวิทยุนะครับว่าดิฉันน่ะฐานะไม่ดีแต่ดิฉันน่ะชอบทำเขาเรียกชอบทำกุศลดิฉันชอบทำกุศลไปวัดดิฉันก็ชอบฟังธรรมนะชอบช่วยเหลือการงานของวัดเช็ดถูทำความสะอาดนะฮะทั้งศาลาการเปลี่ยนบ้างห้องน้ำห้องส้วมบ้างของวัดนะคะแล้วก็มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ศีลเขาก็รักษาได้ดีด้วยนะครับภาวนาเขาก็ชอบสวดมนต์ดังนั้นเนี่ยสรุปว่าบุญกิริยาทั้งหลายเนี่ยเขาชอบทำหมดเลยยกเว้นทานข้อเดียวเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเงินเขามีน้อยดังนั้นก็เลยถามว่าดิฉันจะสามารถทำบุญในเกียรติวัตถุข้ออื่นๆยกเว้นการให้ทานจะได้ไหมนะครับถ้าท่านสมาชิกเจอคำถามเนี้ยจะตอบเขาว่ายังไงรักษาศีลเจริญภาวนาอนุโมทนากุศลคนอื่นก็มีทำกุศลใดทำแล้วก็ไปอุทิศแบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็ชอบฟังธรรมนะครับแต่ไม่ได้ให้ทานได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้ค่ะอาจารย์คุณปองบอกได้คุณบัวชมพูบอกได้นะได้ไหมตกลงไม่ได้ค่ะทำไมไม่ได้อ่ะไม่ได้เขาไม่มีตังค์อ่ะเขาก็ไม่ให้ทานทำน้อยๆค่ะทำน้อยๆค่ะเหตุผลทำน้อยๆมีน้อยทำน้อยโอเคนะคะดังนั้นคำตอบเขาเรียกอะไรสงเคราะห์ในฌานนะคะที่มีฌานปฏิฌานปัตตาไม่นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะสรุปคำตอบคือผมบอกก็ได้นะครับเพราะว่าคุณบุญแก้ววัตถุข้อไหนทำได้ก็ดีทั้งนั้นนะครับแต่ผมวิเคราะห์ว่าชาติที่แล้วคุณก็คงมีการกระทำกรรมอย่างนี้ก็คือทำแต่กุศลข้ออื่นคุณก็เลยได้มาเกิดเป็นมนุษย์และคุณก็คงไม่ได้ให้ทานชาตินี้คุณก็เลยลำบากยากจนถ้าชาตินี้คุณทำกุศลบุญแก้ววัตถุข้ออื่นอีกนะคะแล้วคุณไม่ให้ทานชาติหน้าคุณก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วคุณก็ยากจนอย่างนี้อีกนะคะแล้วก็บอกแล้วทำไงล่ะคะผมก็บอกว่าการให้ทานเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้เงินเยอะๆนะคุณอ่ะเจียดเงินเหลือสักวันละบาท2บาทได้ไหมเขาบอกได้ค่ะบาท2บาท3 4บาท4 5บาทพอได้แต่ถ้าเป็น10บาทไม่มีผมบอกอ้าวคุณก็เอากระปุกมาหยอดวันนี้เหลือ2บาทก็หยอดพรุ่งนี้ไม่เหลือไม่ต้องหยอดมาลืนเหลืออีก3บาทก็ไปหยอดไว้นะครับหยอดสักเดือนหนึ่งอ่ะแล้วคุณก็แคะกระปุกเอาไปทำบุญก็ได้ละนะครับได้ตั้งหลายสิบบ้างเป็นร้อยบ้างนะครับแต่มีข้อแม้นะว่าหยอดกระปุกแล้วเวลาวันไหนไม่มีตังค์ห้ามไปแคะกระปุกเนี่ยมาใช้นะเพราะว่าเราตั้งความปรารถนาว่าเงินนี้เราจะเอาไว้ทำบุญให้ทานนะครับงั้นถ้าคุณ
สะสมวันละเล็กวันละน้อยนะครับพอได้สักจำนวนหนึ่งสักเดือนครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งคุณก็รวบรวมเงินไปทำบุญให้ทานทานของคุณก็สำเร็จนะครับและคุณก็มีความตั้งใจในการให้ทานชาติหน้าคุณเกิดมาก็ไม่ลำบากอย่างนี้แล้วนะครับเขาก็อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะไปทำตามที่แนะนำนะคะอันนี้ก็เรียกว่าก็คอยชี้แนะเรื่องเหล่านี้ให้กับผู้ฟังเวลาถามมาก็จะชี้แนะด้วยเหตุด้วยผลนะครับดังนั้นสรุปการให้ทานไม่ได้แปลว่าต้องให้เยอะๆนะฮะทำน้อยๆสะสมทีละน้อยเก็บสะสมไว้มีโอกาสก็ไปทำนะชาติหน้าและตอนทำเนี่ยให้ปรารภเชื่อกรรมและผลของกรรมนะนะครับก็คือข้าพเจ้าสะสมเงินได้พอสมควรแล้วขอเอานำปัจจัยนี้นะครับมาให้ทานบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟบริจาคเป็นภัตตาหารอะไรต่างๆก็ได้นะครับก็ขอให้ทานกุศลของเจ้าได้มีส่วนในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเทอญแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนกุศลก็จะเป็นอุกกตถะประกอบด้วยปัญญาด้วยนะครับอันนี้สงชาติหน้าจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ได้จากการให้เงินให้ทานเพียงไม่กี่ร้อยบาทแค่นี้เองนะครับดังนั้นสรุปนะครับท่านบอกว่าไอ้กุศลที่เป็นอุกัฏฐะเนี่ยเรียกว่ากุศลชั้นสูงหมายความว่าการทำกุศลต่างๆย่อมมีความตั้งใจในการกระทำอยู่เสมอนะฮะความตั้งใจนี้เรียกว่าเจตนาเมื่อแบ่งออกตามเวลาตามการก็มี3การ3ระยะคือบุพเจตนาความตั้งใจก่อนทำมุญจเจตนาความตั้งใจในขณะกำลังทำและอัปประเจตนาความตั้งใจเมื่อได้กระทำแล้วนะครับถ้าการกระทำกุศลใดมีความตั้งใจดีมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง3การไม่มีอกุศลมาเจือปนกุศลนั้นเรียกว่าอุกกัฏฐกุศลก็คือกุศลที่เป็นกุศลชั้นสูงมีกำลังมากดังนั้นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆนะครับก่อนลงมือก็มีการเตรียมการไว้นะครับจิตใจของผู้นั้นมีความตั้งใจประกอบที่จะทำการงานอันกุศลนั้นอย่างแน่วแน่ตั้งใจว่าเมื่อฉันตั้งใจทำต้องทำให้สำเร็จนะครับแม้จะเกิดความเหนื่อยล้าแม้จะเกิดอุปสรรคมาขัดขวางต่างๆก็ไม่ย่อท้ออันนี้เขาเรียกว่าบุพเจตนาของผู้นั้นมีความบริสุทธิ์นะครับมีความตั้งใจดีมากและเมื่อใดที่บำเพ็ญกุศลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความยินดีนะครับไม่คิดถึงความเหนื่อยต่างๆแต่อย่างใดแต่กลับมีความปลื้มใจว่ากุศลที่เราได้เตรียมการไว้บัดนี้เราได้ทำได้สำเร็จแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เขาบอกว่าอัปประเจตนาของบุคคลนั้นก็เป็นไปโดยบริสุทธิ์นะครับทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนี้ที่เกิดนี้นะจะเป็นติเหตุกะหรือทวิเหตุกะก็ตามเรียกว่าอุกกัฏฐกุศลนะครับส่วนโอมัคคกุศลเป็นกุศลชั้นต่ำเพราะอะไรเพราะการกระทำกุศลที่มีอกุศลมาเจือปนนะครับหมายความว่าบุคคลขณะกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่มีการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก่อนลงมีเต็มที่จำแต่กระทำไปด้วยความจำเป็นนะครับทำเพราะความผู้อื่นทำก็ทำตามๆบ้างหรือบางทีก็คิดจะแข่งขันในการให้ทานกับเขาบ้างเช่นดูว่าคนไหนให้ทานเยอะสุดเนี่ยเขาบริจาคเยอะสุดเดี๋ยวเราจะเกตทับเราจะเติมเข้าไปให้เยอะกว่าเขาอีกเราจะได้ชื่อว่าเรานะบริจาคเยอะที่สุดในงานนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีการแข่งชิงดีชิงเด่นหรือมิฉะนั้นก็ทำกุศลเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวในทางโลกนะครับเช่นหวังชื่อเสียงนะฮะหวังชื่อเสียงหวังให้คนมายกย่องนะฮะหวังผลประโยชน์ทางอ้อมต่างๆจากการทำธุรกิจนะครับก็เลยมาทำกุศลด้วยมีการหวังผลประโยชน์นะครับดังนั้นขณะก่อนกระทำหรือบุพเจตนาของผู้นั้นเมื่อเป็นไปโดยไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้ว
นะฮะท่านเมื่อกระทำไปแล้วก็ไม่เกิดปิติสมนัสแต่ประการใดนะครับบางคนก็กลับกุ้มใจเสียใจว่าโอ้ยไม่น่าไปทำไปทั้งเยอะเลยนะครับเสียดายตังค์นะหรือคิดว่าแม้กว่าจะทำเสร็จเหน็ดเหนื่อยยากลำบากโอ้ยไม่น่าเหนื่อยขนาดนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอัปปะเจตนาของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์นะครับดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่เกิดกับผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นติเหตุกะหรือทวิเหตุกะกุศลก็ตามจัดว่าเป็นกุศลชั้นต่ำเรียกว่าโอมกะนะครับโอมกะดังนั้นตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นว่าสำคัญนะครับความสำคัญอยู่ที่เจตนาในการกระทำสองประการนะครับอยู่ที่บุพเจตนากับอัปปะเจตนานะครับที่จะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่ากุศลนั้นเป็นอุคตะหรือโอมกะในเจตนาทั้งสองการเมื่อเทียบแล้วอัปปะเจตนาสำคัญกว่าสำคัญกว่าเพราะอะไรเพราะบอกอัปปะเจตนาเนี่ยเกิดหลังการกระทำนั้นอาจเกิดได้บ่อยๆเป็นเวลานานนะครับและยิ่งเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วนะครับยิ่งทำยิ่งมีกำลังมากนะครับยิ่งกระทำให้กุศลนั้นมีกำลังมากด้วยเหตุนี้ท่านบอกว่าแม้บุพเจตนาจะไม่ค่อยบริสุทธิ์ก็ตามแต่อัปปะเจตนาดีบริสุทธิ์นะครับก็สามารถจัดว่าเป็นอุคตะกุศลได้อยู่แต่ถ้าบุพเจตนาบริสุทธิ์อยู่ตอนหลังอัปปะเจตนากลับไม่ดีไม่บริสุทธิ์เสียหายไปกุศลนั้นจัดเป็นโอมกะกุศลได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอัปปะเจตนาจึงมีความสำคัญมากกว่าบุพเจตนานะครับอ้าวแล้วก็ได้รู้จักเจตนา3การนะที่หลังทำกุศลให้มีเจตนา3การดีๆและกุศลเราก็เป็นอุคตะนะครับก็คือเตรียมการล่วงหน้าในการทำกุศลนะครับแม้แต่การเรียนอภิธรรมก็สามารถทำเจตนา3การให้สมบูรณ์ได้หมดนะครับก็คืออะไรแน่นอนแล้วก่อนเรียนมีการเตรียมการในการเรียนมาล่วงหน้านะครับก็คืออ่านก่อนมาล่วงหน้าทำความเข้าใจไว้ก่อนขณะเรียนก็ตั้งใจฟังคิดพิจารณาตามสงสัยก็ถามอาจารย์ผู้สอนหลังเลิกเรียนแล้วอัปปะเจตนาก็กลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนไปแล้วหลายๆรอบนะครับหรือฝึกทำการบ้านแบบฝึกหัดต่างๆเมื่อเจตนา3การดีหมดเนี่ยการเรียนธรรมะของเราเป็นอุกตัฏฐะแล้วก็เป็นติเหตุกะกุศลด้วยนะเพราะว่าการเรียนอภิธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยให้เราเกิดปัญญาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์นะครับอย่างถูกต้องเลยตามเหตุตามผลก็เป็นติเหตุกะกุศลเจตนาดี3การก็เป็นอุกตัฏฐะแหมน่าทำออกนะครับน่าทำออกอันนี้ถามปัญหาเก่าแต่อาจจะใหม่สำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยฟังนะปัญหาเก่าอาจจะใหม่สำหรับบางท่านคำถามก็คือถ้าเราเตรียมการในการทำกุศลไว้เป็นอย่างดีเตรียมด้วยความประณีตถึงเวลาแล้วไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำนะเพราะติดโควิดเขายกเลิกงานหมดเลยนะครับเขายกเลิกงานกุศลหมดเลยนะดังนั้นให้การเตรียมงานของเราจัดเป็นเจตนาการไหนการเตรียมอาจารย์คุณประภาวันเป็นเจตนาการไหนกุศลเจตนาค่ะกุศลเจตนาตกลงเป็นบุพเจตนาไหมยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำแค่เตรียมแต่ว่ายังไม่ได้ทำโอเคแหมคนแรกก็ตอบถูกซะแล้วนะครับการเตรียมงานกุศลไว้อย่างดีแต่เขายกเลิกไม่ได้ทำเขาเรียกว่าเป็นกุศลเจตนานะครับไม่ใช่บุพเจตนาทำไมไม่ใช่บุพเจตนาเพราะไม่มีการกระทำกุศลนั้นเมื่อมุนจะเจตนาไม่มีบุพเจตนากับอัปปะเจตนาก็มีไม่ได้นะครับมีไม่ได้ก็เลยเรียกว่าเป็นแค่กุศลเจตนาเฉยๆนะครับโอเคครับถูกต้องนะแสดงว่าเรียนแล้วเข้าใจคงทำการบ้านไว้ดี
สาธุครับท่านแสดงไว้อีกในหนึ่งนะครับท่านบอกว่าอัปรเจตนานี้ยังสามารถจำแนกออกเป็นอัปรเจตนาก็คือเจตนาหลังจากทำเสร็จไปแล้วใหม่ๆใหม่ๆก็อาจจะประมาณในวันนั้นนั่นแหละนะครับเรียกว่าอัปรเจตนาแต่ถ้าทำสำเร็จไปแล้วนานๆนานๆตั้งแต่2วัน3วันนะครับไปเป็น10วันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีนะครับเมื่อทำไปแล้วนานๆกลับนึกถึงกุศลนั้นอีกเขาเรียกว่าเจตนานั้นเรียกว่าอัปปราปรเจตนานะครับดังนั้นอัปปราเจตนาแบ่งเป็น2อย่างถ้าอัปปราเจตนาเฉยๆแปลว่าหลังทำใหม่ๆก็ประมาณทำในวันนั้นหลังทำในวันนั้นถ้าเลยไปหลายวันขึ้นไปจนเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีเป็น10ปีเจตนานั้นเรียกว่าอัปปราปรเจตนานะครับเช่นเมื่อนึกถึงการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่ตนได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับแม้จะล่วงเลยเวลาผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ตามนึกถึงแล้วก็ยังมีความปิติโสมนัสยังมีความศรัทธาในกุศลที่ตนได้กระทำนั้นอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้อัปปราปรเจตนาเป็นกุศลชนิดอุกกัฏฐะนะครับอุกกัฏฐะแต่เมื่อนึกถึงกุศลที่ตนทำไปแล้วนานๆไปแล้วกลับเกิดความไม่สบายใจกลุ้มใจเสียดายทรัพย์หรือเกิดความยินดีเพลิดเพลินเพราะทำกุศลครั้งนั้นละแหมเรามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีคนมายกย่องเชิดชูเรานะครับเอาชื่อเราไปติดไว้ที่งานกุศลนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวมานะหรือว่าเป็นตัวโลภะนะครับเช่นนี้แล้วอัปปราปรเจตนานั้นจัดว่าเจือปนด้วยอกุศลก็เลยเรียกว่าเป็นชนิดโอมกะนะคะโอมกะไปอันนี้เราจะเห็นได้นะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นโดยบุคลาธิฐานเลยนะนะคะบางคนอ่ะก่อนทำความตั้งใจไม่มีนะครับความตั้งใจไม่มีนะครับแต่พอมีโอกาสได้ทำก็ทำเห็นว่าเป็นบุญก็ทำนะครับพอทำเสร็จแล้วรู้สึกว่า มันก็ดีนะวันนี้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจเรามีโอกาสได้ทำกุศลเลยนะครับเพราะว่าโอกาสมาพอดีเราเห็นว่าโอกาสควรทำเราก็เลยทำเสร็จแล้วเราก็ปลาบปลื้มใจอันนี้เขาเรียกว่าบุพเจตนาไม่มีนะครับแต่อัปรเจตนาดีมุนจะเจตนาก็ดีนะครับบางคนไปบริจาคทานไว้นะครับว่าโอ้วัดนี้แบบพระอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเราก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสนะครับเห็นว่าท่านจะต้องก่อสร้างอะไรเยอะแยะแล้วก็บริจาคเงินไปเยอะนะครับร่วมกันก่อสร้างนั้นทำเสร็จเราก็ปราบปลื้มเขาเรียกว่าอัปปราเจตนาดีนะครับมุนจาก็ดีอัปปราก็ดีแต่พอนานๆไปนะครับพระอาจารย์รูปนี้นะครับมีข่าวไม่ดีออกมามีข่าวทางลบออกมานะครับแล้วก็ถูกพาดหัวหนังสือพิมพ์ข่าวต่างๆแฉสิ่งไม่ดีของท่านออกมาให้ปรากฏขึ้นนะคือท่านหมกเม็ดไว้แล้วคนไม่รู้ไงตอนหลังไอ้เรื่องไม่ดีท่านถูกตีแผ่ออกมานะครับพอเราได้ข่าวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราเกิดความเสียดายโอ้โหไม่น่าเลยนึกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่น่าไม่คิดว่าท่านเบื้องหลังท่านจะเป็นพระไม่ดีเลยโอ้เสียดายจังเราไม่น่าทำบุญกับท่านไปตั้งเยอะอันนี้เขาเรียกว่าอัปปราปรเจตนาไม่ดีละเสียหายไปแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโอมกัดได้ยกตัวอย่างให้เห็นเลยเนาะแต่บางทีทำใหม่ๆอัปปราเจตนาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าพระเนี่ยไม่ค่อยสำรวมเลยนะครับพระไม่สำรวมเลยนะฮะนั่งคุยหัวเราะเจ๊กกักเจ๊กกักนะครับอัปปราเจตนาใหม่ๆไม่ดีนะครับไม่ดีก็เป็นโอมกะไปนะแต่พอนานๆไปเห็นว่าโอ้ยท่านบุคลิกท่านเป็นเงี้ยโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเก่งทั้งทางด้านเรื่องปริยัติและปฏิบัติหมดเลยเพียงแต่บุคลิกท่านเป็นอย่างนั้นโอ้ยเราเข้าใจท่านผิด
นะครับเพราะนานๆไปเราไปรู้ข่าวในส่วนที่ดีเราก็เกิดปิติว่าอ๋อเราทำด้วยดีแล้วล่ะตอนนั้นดีแล้วที่ได้ทำอัปปราปะก็เป็นอุกกตะนะครับดังนั้นมันก็อยู่ที่ไอ้ตัวการวางใจของเราแต่ละครั้งนะครับว่าเราจะทำให้เจตนาเราเสียหายไปไหมนะแต่ถ้าเรามีโยนิโสนะว่ากุศลเราก็ทำเสร็จไปแล้วบุญเราก็สำเร็จดีแล้วนะครับแม้ตัวท่านจะไม่ดีในภายหลังก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านไม่เกี่ยวกับบุญของเรานะทั้งอัปประและอัปปราปะเจตนาเราก็จะเป็นอุกกัฏฐะทั้งหมดเลยนะครับพอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ท่านก็กลัวเราไม่ปวดหัวนะนะท่านก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยติเหตุกะกุศลที่เป็นอุกกัฏฐะกุศลหรือโอมกะก็แล้วแต่นะทวิเหตุกะกุศลจะเป็นอุกกัฏฐะหรือโอมกะนะก็มีทั้ง4ทั้ง2อย่างเลยแหละนะครับเมื่อว่าโดยอัปปราปะเจตนาแล้วกลายเป็น8อย่างเลยนะ8อย่างเลยนะนะคืออย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าอัปประเจตนาดีนะครับหลังทำใหม่ๆเจตนายังดีอยู่ยังไม่มีอกุศลมาแวดล้อมไอ้ตัวอัปประเจตนาก็เป็นอุกัฏฐะนะครับถ้ามีปัญญาด้วยก็เป็นติเหตุกะอุกัฏฐะนานๆไปหลายเดือนหลายปีเจตนาเราก็ยังดีอยู่รักษาจิตนะนึกถึงกุศลนั้นก็ยังปราบปลื้มอยู่อัปปราปะก็เป็นอุกัฏฐะดังนั้นเมื่ออัปประเจตนาก็เป็นอุกัฏฐะอัปปราปะเจตนาก็เป็นอุกัฏฐะอุกัฏฐะบวกกับอุกัฏฐะเรียกว่าอุกัฏฐุกัฏฐะนะครับนะทำให้เราต้องมาปวดหัวกับการเรียกชื่ออีกแล้วนะเรียกได้ก็เรียกเรียกไม่ได้ไม่ต้องเรียกตรงนี้นะครับก็คืออุกัฏฐะบวกอุกัฏฐะเป็นอุกัฏฐุกัฏฐะนะครับถ้าติเหตุกะหลังทำใหม่ๆกับหลังทำนานๆดีหมดก็เรียกติเหตุกะที่เป็นอุกัฏฐุกัฏฐะกุศลนะแต่ถ้าติเหตุกะมีปัญญาประกอบก็จริงนะแรกๆหลังอัปประใหม่ๆก็ยังเป็นอุกัฏฐะอยู่ไม่มีอกุศลแวดล้อมแต่นานๆไปเจตนาเราเสียหายเกิดอกุศลมาแทรกในภายหลังนานๆไปอัปปราปะก็เป็นโอมกะนะครับดังนั้นอุกัฏฐะบวกกับโอมกะติเหตุกะนั้นเรียกว่าติเหตุกะอุกัฏโถมกะกุศลนะครับอุกัฏโถมกะกุศลประเภทที่3ติเหตุกะกุศลนะครับหลังทำใหม่ๆเจตนาไม่ดีเลยมีอกุศลมาแทรกเป็นอัปประอัปประเจตนาเป็นโอมกะแต่พอนานไปนะที่ยกตัวอย่างล่ะโอ้ยเราเข้าใจท่านผิดท่านดีออกนะครับเก่งทั้งด้านปริยัติปฏิบัติเลยอัปปราปะเจตนาเป็นอุกัฏฐะขึ้นมาดังนั้นติเหตุกะนั้นเรียกว่าติเหตุกะโอมะอุกัฏฐะนะครับใหม่ๆเป็นโอมะกะหลังๆเป็นอุกัฏฐะโอมะกะบวกอุกัฏฐะเรียกว่าโอมะอุกัฏฐะกุศลแต่ติเหตุกะกุศลนั้นหลังทำใหม่ๆก็มีอกุศลมาแวดล้อมยิ่งนานไปอกุศลยิ่งมาแวดล้อมเยอะดังนั้นทั้งอัปประเจตนาและอัปปราปะเจตนาเป็นโอมกะหมดเลยโอมกะบวกกับโอมกะเรียกว่าติเหตุกะโอมะโอมกะกุศลนะครับทวิเหตุกะก็แบบเดียวกันนะครับมีทั้งอุกัฏฐุกัฏฐะอุกัฏโถมกะโอมะกุกัฏฐะและโอมะโอมกะนะครับก็จะเป็น8อย่างเป็นไงครับเรียกยากไหมมีใครเรียกคล่องแล้วบ้างไอ้อุกัฏฐุกัฏฐะเนี่ยมีใครเรียกคล่องแล้วคุณแจ็คเรียกคล่องหรือยังอุกัฏฐุกัฏฐะเรียนไปยังถ้าคุณแจ็คในห้องเรียนอุกัฏฐุกัฏฐะไปยังหาห้องหนึ่งห้องสามห้องสามเรียนอุกัฏฐุกัฏฐะไปยังในห้องยังไม่เรียนครับอาจารย์ยังเหรอเรียนแล้วค่ะอาจารย์คุณลินดาบอกเรียนแล้วเรียนแล้วค่ะวันเสาร์เรียนแล้วใช่ไหมหรือวันอาทิตย์ผมไม่ได้เรียนวันเสาร์ค่ะอาจารย์เรียนออนไลน์ของอาจารย์ออนไลน์ฉะนั้นสรุปเสาร์อาทิตย์ยังไม่ได้เรียนนะยังไม่ได้เรียนนะฝึกพูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาเรียนในห้องเราจะได้พูดท่องคล่องไม่อย่างนั้นมันจะตะกุกตะกักตะกุกตะกักเวลาพูดมันไม่คล่องนะคะฉะนั้นสรุปอีกทีนะถ้าบอกตีเฮตุกาทั้ง4และทวิเหตุกะกุศลทั้ง4
มีความเป็นไปตามที่อธิบายนั่นแหละไม่ต้องมาอธิบายซ้ำก็ได้นะท่านอธิบายอีกในหนึ่งเขาบอกว่าขณะมุนจะเจตนาถ้ามี3เหตุเรียกว่าติเหตุกากุศลมุนจะเจตนามีเพียง2เหตุไม่มีปัญญาเรียกทวิเหตุกากุศลนะคะแล้วก็อัประเจตนาดีอัปราปะดีก็เรียกว่าอุกตุกตะอัประดีอัปราปะไม่ดีเรียกว่าอุกตโธมกะอัประเจตนาไม่ดีอัปราปะดีเรียกว่าโอมกุกตะนะครับทั้งอัประเจตนาและอัปราปะเจตนาไม่ดีหมดเรียกว่าโอมกุมกะนะครับก็จะยุ่งๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฝึกพูดไว้นะครับตอนเรียนใหม่ๆก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะทีนี้มาดูการส่งผลละตอนนี้เมื่อเราเข้าใจลักษณะของกุศลทั้ง8ประเภทนะมาดูนะครับเพื่อบอกว่าถ้าติเหตุกะอุกกัฏฐะกุศลนะคะติเหตุกะอุกกัฏฐุกหากแสดงแค่อุกกัฏฐะนะเขาบอกว่า ติเหตุกะอุกกัฏฐะกุศลก็คือเจตนาทั้ง3การนะคะเจตนาทั้ง3การดีหมดนะคะในปฏิสนธิการคือให้มหาวิบากญาณสัมปยุตจิต4ดวงเป็นติเหตุกะปฏิสนธิได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงในปฏิสนธิการส่วนในประวัติการทำให้ได้รับผลที่เป็นอเหตุกะกุศลวิบากอีก8ดวงนะได้รับอารมณ์ที่ดีๆแล้วก็ได้รับมหาวิบากอีก8ดวงในประวัติการก็คือเป็นภวังค์บ้างหรือทำตาทลัมพนะบ้างก็รวมได้16ดวงทำให้ได้รับอารมณ์ที่ดีต่างๆมีการเห็นดีได้ยินดีเป็นต้นนะคะอันนี้ประเภทหนึ่งนะสรุปก็คือถ้าเราทำกุศลมีปัญญาเป็นติเหตุและก็ไม่มีอกุศลมาแวดล้อมเป็นอุกัฏฐะปฏิสนธิเราก็เป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตก็คือติเหตุด้วยกันนะคะประการที่2ติเหตุกะนะคะติเหตุกะอุกกัฏฐุกกัฏฐะกุศลและติเหตุกะอุกกัฏโธมกะกุศลนะฮะทั้ง2ประการนี้โดยธรรมาธิฐานคือโดยสภาวะธรรมนะครับที่เป็นปรมัตถ์ในปฏิสนธิการและประวัติการก็ให้ผลเช่นเดียวกับติเหตุกะอุกกัฏฐะกุศลในข้อที่1นั่นแหละนะครับแต่เมื่อว่าโดยบุคลาธิฐานแล้วย่อมให้ผลต่างกันบ้างนะกล่าวคือติเหตุกะอุกกัฏฐุกกัฏฐะกุศลย่อมให้ผลดีที่ประณีตกว่านะครับดีกว่าติเหตุกะกุศลที่เป็นติเหตุกะอุกกัฏฐะกุศลก็คือถ้าเป็นอุกัฏฐุกัฏฐะนี่ดีกว่าอุกัฏฐะเฉยๆนะครับส่วนติเหตุกะที่เป็นอุกัฏโธมกะกุศลย่อมให้ผลต่ำกว่าติเหตุกะอุกัฏฐะกุศลนะครับดังนั้นเมื่อเขามีไอเจตนามาสามทั้งหลังทำใหม่ๆและนานๆ เอามาตะปนรวมกันแล้วนะท่านก็มาเทียบนะว่าถ้าอุกัฏฐุกัฏฐะเนี่ยดีกว่าอุกัฏฐะเฉยๆนะถ้าอุกัฏโธมกะเนี่ยสู้อุกัฏฐะเฉยๆไม่ได้นะครับส่วนประการที่3ติเหตุกะที่เป็นโอมกะนะครับติเหตุกะที่เป็นโอมกะกุศลหรือทวิเหตุกะที่เป็นอุกัฏฐะก็คือทำ3เหตุแต่มีอกุศลมาแวดล้อมก็เลยเป็นโอมกะหรือทำ2เหตุบริสุทธิ์ไม่มีอกุศลล้อมก็เป็นอุกัฏฐะท่านบอกทั้ง2ประเภทนี้ในปฏิสนธิการย่อมได้มหาวิบากญาณวิปยุต4ดวงเกิดขึ้นนะครับเป็นทวิเหตุกะปฏิสนธิทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกลางนะชั้นกลางนะไม่ชั้นสูงอย่างไอ้พวกอุกัฏฐะนะในประวัติการก็ได้รับผลของอเหตุกะอเหตุกะกุศลวิบากอีก8ดวงแล้วก็ได้มหาวิบากญาณวิปยุต4ดวงทำหน้าที่ตาทลัมพนะหรือเป็นภวังค์ก็รวมได้แค่12ดวงนะครับก็อเหตุกะกุศลวิบาก8มหาวิบากได้แค่ญาณวิป4ทำไมญาณวิป4เพราะว่า
เดี๋ยวอธิบายให้จบก่อนเมื่อโดยสามารถเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาชั้นกลางแล้วก็ได้รับอารมณ์ต่างๆที่ประณีตแบบปานกลางเป็นประเภทอิทธามัชชตารมมีการเห็นก็เห็นรูปารมณ์ที่ดีธรรมดาได้ยินเสียงก็เสียงที่ดีธรรมดาไม่ได้ดีเลิศเหมือนประเภทแรกนะคะ ในส่วนนี้อธิบายขยายนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทำไมติเหตุกะแล้วเป็นโอมกะเนี่ยทำสามเหตุทำไมปฏิสนธิจิตเหลือสองเหตุนะครับท่านก็บอกว่า เหตุเพราะว่าอกุศลที่มาแวดล้อมนั่นแหละนะครับอกุศลที่แบบแวดล้อมนั่นแหละทำให้อโมหะเหตุอ่อนกำลังก็คือทำให้ตัวปัญญานั่นน่ะอ่อนกำลังลงนะครับเมื่อปัญญาอ่อนกำลังเวลาตามไปปฏิสนธิมันก็เลยเหลือสองเหตุก็คือเหลือแค่อโลภะกับอโทสะนะครับมหาวิบากก็เลยเหลือสองเหตุส่วนคนทำกุศลสองเหตุนะครับไม่มีปัญญาก็จริงแต่เป็นอุกัฏฐะมีกำลังเข้มแข็งปฏิสนธิก็ได้สองเหตุเหมือนกันนะครับส่วนประเภทที่สี่ติเหตุกะโอมกะโอมกุกัฏฐะกุศลนะครับติเหตุกะโอมกุกัฏฐะกุศลแล้วก็ติเหตุกะโอมะโกมะกะกุศลทวิเหตุกะอุกกัดถุกกัดถากุศลทวิเหตุกะอุกกัดโถมะกะกุศลทั้ง4เมื่อว่าโดยธรรมาธิฐานแล้วนะในทั้งปฏิสนธิการและปวัตติการก็ให้ผลเช่นเดียวกับประเภทที่3นั่นแหละนะครับประเภทที่3นั่นแหละเมื่อว่าโดยบุคลาธิฐานมีความต่างกันบ้างนะครับต่างกันก็คือติเหตุกะนะครับติเหตุกะที่เป็นโอมะอุกถะนะครับโอมะอุกถะหรือเทวเหตุกะที่เป็นอุกถุกถะย่อมมีกำลังมีผลดีกว่าประณีตกว่าติเหตุกะโอมะโกมะกะนะครับก็คือขอให้มันมีไอตัวอุกถะเข้ามาสักอันหนึ่งมันก็ดีกว่าไม่มีอุกถะเลยนะครับหรือดีกว่าเทวเหตุกะอุกัฏโถมกะกุศลนะครับสองเหตุเนี่ยจะต้องดีทั้งสองอย่างถึงจะได้ผลที่ดีถ้าดีเหลืออย่างเดียวผลนั้นก็แย่ลงนะครับส่วนผลของติเหตุกะโอมะโกมะกะมีปัญญาแต่ไออัปปะอัปปะราภะแย่หมดเลยหรือทวิเหตุกะกุศลที่เป็นอุกัฏโถมกะกุศลทั้งสองนี้ย่อมให้ผลที่ต่ำกว่าผลของติเหตุเห็นผลที่ต่ำกว่าติเหตุกะโอมกะและทวิเหตุกะอุกัฏฐะนะครับอันนี้ก็แสดงในหลายมุมมองนะครับสรุปก็คืออย่างนี้สรุปว่าถ้าเจตนาดีหมดนะดีที่สุดนะครับอย่าให้มีอกุศลมาแทรกเป็นสำคัญแต่สำคัญส่วนใหญ่ด้วยอำนาจกิเลสนี่แหละพอเราเผลอสติเราทำกุศลอะไรทีไรเราก็จะอยากได้กุศลวิบากอยู่เสมอนะครับไอ้ตัวนี้จะทำให้กุศลของเรากลายเป็นโอมกะไปได้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นการส่งผลเขาก็จะลดอานุภาพลงมานะครับส่วนทวิเหตุกะโอมกะนะครับโอมะกุกัฏฐะทวิเหตุกะโอมะโกมกะนะครับก็คือสองเหตุไม่มีปัญญาแล้วก็มีอกุศลมาแวดล้อมอีกนะครับสองชนิดนี้เมื่อว่าโดยธรรมาทิฏฐานแล้วปฏิสนธิการและประวัติการเช่นเดียวกับพวกเทวิเหตุกะโอมกะนะครับเมื่อว่าโดยบุคลาธิฐานแล้วย่อมมีผลต่างกันบ้างก็คือผลของทวิเหตุที่เป็นโอมะอุกัฏฐะนั้นมีผลที่ประณีตกว่าทวิเหตุที่เป็นโอมกะนะครับโอมกะอย่างน้อยเขาก็มีอุกัฏฐะมาปนอีกตัวหนึ่งส่วนผลของทวิเหตุที่เป็นโอมะโกมกะนะครับก็คือมันแย่ทั้งสองตัวยังไงก็ต่ำกว่าทวิเหตุที่เป็นโอมกะเฉยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายทวิเหตุกะโอมกะกุศลล่ะทำสองเหตุแถมยังเป็นโอมกะมีอกุศลมาแวดล้อมในปฏิสนธิการจะให้อุเบกขาสันติระณะกุศลวิบากจิตนะครับปฏิสนธิเป็นอเหตุกะปฏิสนธิทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจาตุราชิกาชั้นต่ำที่ไม่สมประกอบมีความพิกลพิการบ้าใบ้บอดตัวปัญญาอ่อน
เป็นกระเทยพวกนี้นะครับหรือเป็นพวกเทวดาพวกวินิปาติกาอสุราส่วนในปวัติการนะทำให้ได้อเหตุกะกุศลวิบาก8ดวงนะครับได้รับอารมณ์ต่างๆเป็นอย่างสามัญเป็นอย่างมัชฌิมารมณ์ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นการแสดงแบบภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับแต่ว่าถ้าเราจะแตกรายละเอียดจริงๆนะครับแตกรายละเอียดจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าไอ้ตัวกรรมที่เป็นกุศลกับตัววิบากที่จะได้รับแบบเวทนาต้องตรงกันนะคะเวทนาต้องตรงกันฉะนั้นสมมติว่าเราทำมหากุศลประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมนัสเป็นอสังขาริกถ้ามหากุศลดวงที่หนึ่งเรามีกำลังมากเป็นอุกัฏฐุกัฏฐะเนี่ยปฏิสนธิเราจะได้มหาวิบากดวงที่หนึ่งเวทนาเหมือนกันแต่ถ้าเราทำมหากุศลเป็นอุเบกขาเป็นอุกัฏฐุกัฏฐะมหาวิบากเราก็เป็นอุเบกขาดังนั้นเมื่อว่าโดยสภาวะตัวกรรมกับตัวปฏิสนธิจิตเวทนาต้องสอดคล้องกันนะคะต้องสอดคล้องกันก็คือขณะทำกุศลเป็นโสมนัสปฏิสนธิจะเป็นโสมนัสขณะทำกุศลเป็นอุเบกขาปฏิสนธิจิตจะเป็นอุเบกขาอันนี้เป็นสภาวะที่ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นไอ้ความที่มันไม่ถูกต้องก็มันอยู่ที่ข้อที่6นี่แหละท่านไปแสดงว่าธรรมทวิเหตุกะกุศลเป็นโอมกะท่านเหมาเอา4ดวงเลยนะเหมาเอา4ดวงเลยนะนะครับจริงๆถ้าจะแยกนะครับต้องแสดงเฉพาะทวิเหตุกะที่เป็นอุเบกขานะครับต้องแสดงเฉพาะทวิเหตุกะกุศลที่เป็นอุเบกขาแล้วเป็นโอมกะนะครับก็คือมหากุศลดวงที่7กับ8 2ดวงเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะมหากุศล2ดวงนี้เวทนาเป็นอุเบกขานะครับแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับกำลังมันก็เลยน้อยกำลังมันก็เลยน้อยเมื่อกุศลมีแค่2เหตุและเป็นอุเบกขากำลังมันน้อยอยู่แล้วยังมีอกุศลมาแวดล้อมกลายเป็นโอมกะท่านบอกว่าอกุศลที่แวดล้อมนั่นแหละจะทำให้กำลังของอโลภะเหตุกับอโทสะเหตุมันบกพร่องไปนะครับปฏิสนธิมันก็เลยไม่มีเหตุไปประกอบนะครับปฏิสนธิก็เลยเป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากนะครับนำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจาตุชั้นต่ำนั่นแหละนะครับอันนี้จึงจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจนกว่านะครับถูกต้องชัดเจนกว่าดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้มีโอกาสจะไปเขาเรียกว่าวิเคราะห์กับคณาจารย์ท่านอื่นดูนะครับคณาจารย์ท่านอื่นดูว่าท่านมีความเห็นประการนี้หรือไม่นะครับหรือท่านบอกว่าทวิเหตุกุศลที่เป็นโสมนัสสามารถให้ปฏิสนธิเป็นอุเบกขาปฏิสนธิได้ถ้าเหตุผลท่านฟังชัดเจนเชื่อถือได้ก็จะสรุปลงมาตามข้อ6นี้อย่างเดิมนะครับตอนนี้ผมมีความขัดแย้งอยู่นิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องของไอ้ผลการส่งผลของพวกติเหตุกะนะครับที่เป็นอุกัฏฐุกัฏฐะอุกัฏโฐมกะพวกนี้ยังไม่จบนะครับยังต้องแสดงเกี่ยวกับความเป็นอสังขาริกและสสังขาริกด้วยนะครับเราก็มาต่อในวันเสาร์หน้ากันนะครับการเรียนเรื่องกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเหตุให้เราเข้าใจการทำงานของกรรมได้ถูกต้องนะครับเราจะได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนนี่แหละมาทำกุศลให้ถูกต้องนะครับก็คือทำกุศลเนี่ยพยายามให้เป็นอุกัฏฐุกัฏฐะนะครับดีที่สุดก็คือก่อนทำก็ดีหลังทำใหม่ๆก็ดียิ่งหลังทำนานๆยิ่งดีอันนี้จะเป็นกุศลที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วนะครับไอ้เพอร์เฟกต์เนี่ยเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้วิบากดีๆนะครับแต่ว่าถ้าเราทำกุศลมีปัญญาแล้วเป็นอุกัฏฐะอยู่เสมอชาติหน้าปฏิสนธิเรามหาวิบากเราเป็นญาณสัมปยุตแน่ๆเลยนะครับเมื่อมหาวิบากชาติหน้าเราเป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตเรามีปัญญาประกอบมาตั้งแต่เกิดถ้าเราได้มีโอกาสฟังธรรมเราก็จะเข้าใจธรรมะได้เร็วกว่าชาตินี้
มื่อเรามีโอกาสเจริญวิปัสสนาเรามีโอกาสบรรลุมรรคผลได้นะครับแต่ถ้าปฏิสนธิเราเป็นทวิเหตุนะการฟังธรรมเราก็จะเข้าใจช้าหน่อยการปฏิบัติด้วยความเพียรยังไงก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะปฏิสนธิปิดกั้นไว้นะครับแล้วก็เลยได้ประโยชน์จากการเรียนตรงนี้แหละนะครับมีท่านนักศึกษาท่านใดจะถามบ้างท่านสมาชิกท่านใดอาจารย์คะคุณบัวทวีเหตุครับอาจารย์คะทวีเหตุที่เป็นโอมมักกะเนี่ยค่ะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นต่ำเหรอคะที่ไม่สมประกอบใช่ใช่นะครับก็คือปัญญาก็ไม่มีนะคะแถมยังมีอกุศลมาแวดล้อมด้วยกำลังมันก็เลยยิ่งอ่อนลงไปอีกนะครับก็เลยไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาที่ไม่ค่อยสมประกอบนะครับไม่สมประกอบแปลว่าอะไรในโอกาสที่กรรมจะสร้างประสาทตาได้กำลังก็ไม่พอสร้างก็เลยไม่มีประสาทตาเขาเรียกว่าตาบอดแต่เกิดนะครับขณะที่โอกาสที่กุศลจะสร้างประสาทหูได้กำลังของกุศลไม่พอก็สร้างประสาทหูไม่สำเร็จก็เป็นคนหูหนวกมาแต่เกิดนะครับบางคนก็เป็นคนปัญญาอ่อนพวกดาวซินโดรมมาตั้งแต่เกิดพวกนี้นะครับเพราะกำลังกุศลมันอ่อนเกินไปนะครับมีท่านใดจะถามเชิญครับฉะนั้นเขาบอกสรุปนะทำกุศลน่ะพยายามให้มีปัญญาประกอบทุกครั้งให้มีปัญญาประกอบบ่อยๆแม้เราเผลอเราไปมีเอากุศลมาแวดล้อมบ้างเนี่ยเราก็ยังได้มหาวิบากยานวิปอยู่เราไม่เป็นพวกอเหตุกะปฏิสนธิแน่ๆ นะครับเพราะกำลังของปัญญานะครับมันยังทางไงก็ทำให้เราเกิดด้วยมหาวิบากอยู่นะครับหากมีท่านใดถามเพิ่มเชิญนะครับอาจารย์คุณเล็กฮอตเชิญครับค่ะสำหรับคนที่พิการซ้ำซ้อนนี่น่าจะอยู่ในกรณีนี้ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละนะครับทำกุศลกำลังอ่อนมากดังนั้นจะทำกุศลทั้งทีอย่าทำกุศลอ่อนๆอย่างนี้ทำให้เข้มแข็งเข้าไว้นะครับคุณบัวจะถามอะไรเพิ่มเชิญครับอาจารย์คะจะถามว่าอย่างคนที่เกิดมาแล้วชีวิตเขาแบบน่าสงสารมากๆแบบคนทุกข์ทรมานมากๆโง่จนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาต้องประมาณไหนอาจารย์ก็อันนี้วิเคราะห์ไม่ค่อยไม่วิเคราะห์ได้หลายประเด็นนะคือบางคนอ่ะเกิดมาลำบากยากจนนะคะทั้งยากจนทั้งโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะแต่ปฏิสนธิเขาอาจจะเป็นติเหตุก็ได้นะครับปฏิสนธิเป็นติเหตุก็ได้นะเพียงแต่ว่าอดีตเขาเคยทำอกุศลกรรมบางอย่างไว้ค่อนข้างมีกำลังนะชาตินี้ก็เลยเกิดมาหรือว่าทำกุศลมีปัญญาแต่ไม่ชอบให้ทานนะคะชาตินี้ก็เลยเกิดมายากจนนะหรือว่าเคยไปทำร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไว้เกิดมาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่วยบ่อยแต่พวกนี้เขาสั่งสมปัญญาไว้ในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นติเหตุกะก็ได้นะฉะนั้นคนที่เป็นยาจกเข็นใจอ่ะบรรลุมรรคผลนะมีอยู่ในพุทธกาลเยอะแยะเลยหลายท่านนะครับแล้วเราจะวิเคราะห์ว่าเขาเป็นพวกอเหตุกะเงี้ยไม่ได้นะครับเขาอาจจะเป็นติเหตุกะก็ได้ดังนั้นต้องวิเคราะห์หลายๆมุมนะครับหัวคำถามนี้โอเคไหมคุณบัวสาธุครับนะครับดังนั้นถ้าเราทำบุญเกียรติวัตถุสมบูรณ์นะบุญเกียรติวัตถุเราสมบูรณ์หมดแล้วเราก็เป็นอุกกัฏฐะหมดนะคะเราเกิดมาชาติใดเราก็ไม่ลำบากขัดสนนะเราก็มีฐานะพอจะมีอันจะกินดำรงชีพได้สะดวกมีเงินที่จะทำบุญบริจาคทานได้คล่องแคล่วและเราก็มีปัญญาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองได้มากนะคะนั้นอันนี้ก็ประโยชน์จากการเรียนทำให้เราเลือกทำกรรมให้เหมาะให้ดีกับเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับหากมีท่านอื่นถามไหมครับคุณไผ่หลิวเชิญครับเดี๋ยวคุณไผ่หลิวปั๊บคุณวันรอเดี๋ยวคุณไผ่หลิวเชิญครับ
ไม่เข้าใจครับว่าโยมอุปถัมภ์ทำอะไรนะโยมอุปถัมภ์โยมอุปถัมภ์มันเกี่ยวอะไรกันโยมอุปถัมภ์ก็คือเป็นคฤหัสถ์ที่ไปคอยช่วยเหลือพระภิกษุนะฮะคอยช่วยเหลือด้านกิจการต่างๆเขาเรียกโยมอุปถัมภ์นะฮะเช่นท่านขัดแคลนอะไรก็จัดหาให้ท่านอยู่เรื่อยนะเรียกโยมอุปถัมภ์อ่ะห้องหนึ่งเชิญครับค่ะอาจารย์คนที่เป็นออทิสติกเนี่ยค่ะก็แต่ว่ามีเงินมีทองหมายถึงว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกรรมยังไงคะอาจารย์ออทิสติกเหรอค่ะแต่ว่าออทิสติกเนี่ยวิเคราะห์ตามสภาวะธรรมนะเขาไม่ใช่อเหตุกะนะเพราะว่าเขาไม่ได้โง่จริงนะถ้าพวกดาวซินโดมเนี่ยเป็นพวกอาเหตุกะปฏิสนธินะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นคนค่อนข้างก็เรียกปัญญาอ่อนนะศึกษาเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้แต่พวกออทิสติกอ่ะดูเหมือนโง่นะครับแต่บางเรื่องน่ะฉลาดกว่าพวกเราอีกนะครับฉลาดกว่าเราฉะนั้นออทิสติกอาจจะไม่ใช่อาเหตุกะอาจจะเป็นทวิก็ได้หรือติก็ได้แต่มีไอ้กรรมบางอย่างเนี่ยทำให้เขาดูเหมือนคนโง่นะครับกรรมอะไรอ่ะเช่นกรรมที่ไปดูถูกคนอื่นนะครับไปว่าดูถูกคนอื่นว่าอีโง่ไอ้โง่พวกเนี้ยนะครับทำไมมันโง่อย่างนี้นั่นแหละทำให้เกิดมาเนี่ยแม้ตัวเองจะสั่งสมปัญญาไว้ฉลาดแต่เกิดมากรรมนั้นทำให้ดูเหมือนเป็นคนโง่เหมือนคนปัญญาอ่อนแต่ไม่ได้ปัญญาอ่อนจริงไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนจริงการหน้าตาด้วยใช่ไหมการหน้าตาแบบออทิสติกนั่นแหละไปว่าเขาหน้าไอ้โง่ไอ้ปัญญาอ่อนเกิดมาหน้าตาเหมือนคนปัญญาอ่อนเลยเป็นต้นนั้นอย่าไปเที่ยวดูถูกใครว่าใครนะเพราะไอ้ทุกคำที่เป็นวจีกรรมที่เราเปล่งออกไปมันมาผูกมัดตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะครับผูกมัดตัวเราเองนั่นเลยฉะนั้นควรจะท่านจะบอกควรจะพูดแต่สิ่งดีๆคำดีๆเป็นปิยวาจาไอ้สิ่งดีๆนั่นน่ะก็จะกลับย้อนกลับมาสู่ตัวเราเช่นกันนะครับค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์มีท่านอื่นถามเพิ่มไหมไม่มีนะขอถามค่ะเชิญครับคืออยากรู้ว่าอย่างเราทำวิบากอะไรไหมคะถ้าสมมติมีงานอะไรที่มันยากเนี่ยเราจะต้องโดนมอบหมายหรือสถานการณ์อะไรที่มันยากลำบากเราจะต้องมีส่วนเข้าไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราเองเนี่ยแบบไม่มีใครช่วยเราต้องแก้ไขด้วยตัวเราเองเงี้ยค่ะเราคิดว่าถ้าครอบครัวมีปัญหาอะไรก็คือเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นตลอดเลยที่ต้องไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะต้องกูทุกทีเลย ใช่ไหมงานก็เหมือนงานก็ต้องโดนงานที่ยากกว่าคนอื่นทั้งเลยค่ะถ้าวิเคราะห์ตามเหตุตามผลนะอดีตคุณชอบไปแกล้งเอางานยากๆไปคนอื่นไอ้ง่ายๆเอามาทำเองอดีตนะชาตินี้ก็โดนแบบนั้นแหละฉะนั้นเวลาวิเคราะห์กรรมน่ะวิเคราะห์ไม่ยากเราได้รับผลอะไรเนี่ยอดีตเราก็ไปทำอย่างนั้นไว้นะคะเพราะเราไม่ยุติธรรมไงเราไม่ยุติธรรมแทนที่จะแบ่งตามเหตุผลที่เหมาะสมอ่ะบางทีเราก็ไปแกล้งเอายากๆไปเขาเราก็เลยโดนยักยากบ้างประมาณนี้นะสาธุครับจะดีนะเราเจอของยักยากเราก็โยนิโสสิว่าเราเจองานยักยากเป็นการท้าทายความสามารถทำให้เราได้ฝึกความสามารถเราพัฒนาให้สูงขึ้นไปถ้าเราทำงานยักยากได้สำเร็จเนี่ยนะคะไอ้ผลงานตัวเนี้ยนะครับมันจะทำให้เรามีผลงานที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาเรียกมีโยนิโสนะแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นการฝึกให้เราใช้ปัญญาใช้สติในการแก้ปัญหานะคะเราก็จะพัฒนาเรื่องของสติและปัญญาของเราไปด้วยสาธุครับเขาเรียกทำครับคุณหมายถึงมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาถามว่าการที่ทำทานต้องทำกับพระใช่ไหมคะถึงต้องรวย แล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าศาสนาอื่นไม่มีพระล่ะทำไมก็ถึงรวยกั
ครสอนน่ะไม่เคยมีใครสอนเลยต้องทำทานกับพระนะไม่จำเป็นนะครับทำกับใครก็ได้นะคะทำกับคนมีศีลก็ได้นะทำกับคนทุศีลก็ได้แต่ขณะทำมาให้มีปัญญาให้มีปัญญาทำกับคนทุศีลเช่นไรเวลาคุณเห็นขอทานน่ะเขาพิกลพิการแก่แล้วยังต้องมานะแก่แล้วก็พิการยังต้องมาขอทานเขากินเนี่ยคุณก็พิจารณาว่าเนี่ยคนเหล่านี้อดีตคงตนีทรัพย์ไม่ค่อยให้ทานไว้แล้วก็ชอบเบียดเบียนสัตว์เขาก็เลยต้องมาประสบสภาพที่ทุกข์ยากลำบากนี้เราพอจะมีทรัพย์เจ็ดแบ่งปันให้เขาได้บ้างเราควรช่วยเหลือเขาตามโอกาสอันสมควรแม้เขาจะไม่มีศีลแต่เราก็ควรจะช่วยเหลือสัตว์โลกที่กำลังลำบากอยู่เมื่อพิจารณางี้แล้วเราก็ให้ทานแก่ขอทานนั้นกุศลนั้นเป็นติเหตุกะกุศลเลยนะนะครับแล้วก็ไม่มีอกุศลมาแวดล้อมด้วยนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำกับพระนะไม่จำเป็นต้องทำกับพระนะอย่างนี้คือผมเคยได้ยินนะอันนี้ได้ยินกับหูเลยนะนะได้ยินกับหูเลยนะโยมถ้าทำบุญและจะอุทิศให้แก่ญาติต้องทำกับพระนะไปทำกับโยมนะอุทิศให้แก่ญาติไม่ได้ญาติไม่รับรับไม่ได้นะครับผมบอกโอ้โหพระคุณเจ้าเล่นผูกขาดอย่างนี้เลยเหรอนะคะพระคุณเจ้าน่ะเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมด้วยนะท่านไม่รู้เหรอว่าทำบุญกับอุบาสกผู้มีศีลน่ะอุทิศบุญไปน่ะนางเปรตยังจุติไปปฏิสนธิเป็นนางเทพธิดาได้เลยนะคะพระสูตรมีชัดเจนเลยฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากจะพระสูตรนี้ไปกลางให้พระคุณเจ้าอ่านหน่อยว่าพระคุณเจ้ากรุณาอย่าผูกขาดว่าจะต้องทำกับพระเท่านั้นทำกับอุบาสกผู้มีศีลอานิสงส์มากกว่าทำกับพระภิกษุทุศีล นะคะอันนี้เขาดูที่ความบริสุทธิ์ของผู้รับมีส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าใครไปพูดงั้นบอกว่าศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดนะครับห้องหนึ่งคุณนัตติกาเชิญครับค่ะอาจารย์ท่านรบกวนค่ะกรณีที่อย่างเช่นอาจารย์หรือว่าใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถในด้านอบรมสั่งสอนเรื่องปัญญาทางธรรมนะคะให้กับผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นติเหตุกับปฏิสนธิไหมคะฟันธงไม่ได้ฟันธงไม่ได้แต่ถ้าวิเคราะห์น่าจะใช่วิเคราะห์น่าจะใช่นะคะแต่ฟันธงไม่ได้นะเพราะว่าจะฟันธงได้อ่ะแปลว่าอาจารย์คนนั้นชาตินั้นปฏิบัติแล้วสามารถบรรลุเป็นโสดาบันอันนี้ใช่แน่ๆ 100% นะครับหรือว่าสามารถปฏิบัติวิปัสสนาเลยสังแล้วก็เลยอุทยพยายานขึ้นไปได้ก็น่าจะเป็นติเหตุกะอยู่นะคะแต่ก็ได้แค่สันนิษฐานแค่นั้นเองนะคะสันนิษฐานเท่านั้นเองดังนั้นอาจารย์สอนธรรมะเป็นทวิเหตุกะก็มีอยู่นะไม่ใช่จะต้องเป็นตินะเพราะคืออะไรอ่ะเวลาเรียนจำได้เยอะจำได้เยอะก็สอนตามที่จำได้นั่นแหละแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเหตุผลในธรรมะหัวข้อนั้นๆเขาเรียกว่าใช้สัญญาในการสอนนะคะถ้าใช้สัญญาในการสอนใช้ความจำมาสอนแต่ไม่รู้เหตุผลต่างๆของธรรมะที่ตัวเองเรียนมาอาจจะเป็นทวิเหตุกะที่มีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนก็ได้นะคะแต่ถ้าสามารถมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถเข้าใจเหตุผลต่างๆได้ถูกต้องตามสภาวะธรรมอาจจะเป็นติเหตุกะน่าจะเป็นติเหตุกะแต่ฟันธงไม่ได้นะครับโอเคไหมคุณนัตติกาขอบคุณค่ะสาธุขอบคุณค่ะคุณสาธุสาธุอะไรครับเชิญครับก็ขออนุญาตค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้บอกที่พูดถึงในเรื่องของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นของคารวะหรือว่าของพระภิกษุนะคะก็คือเคยอ่านบอกว่าในเรื่องของการทำบุญอานิสงส์นี่จะต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องถูกต้อง
อยู่ที่เนื้อนาบุญน่ะเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญมีคุณภาพต่างกันอานิสงส์ของบุญก็ต่างกันแต่ที่เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะทำบุญกับคฤหัสถ์ก็ได้กับพระภิกษุก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอานิสงส์ต่างกันได้ไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันคืออย่างนี้สรุปอีกทีนะสมมติว่าคุณไปทำบุญกับคฤหัสถ์ผู้มีศีลดีเลยนะครับมีศีลมีปัญญาดีเนี่ยอานิสงส์เยอะกว่าทำบุญกับพระภิกษุทุศีลก็คือบวชแล้วไม่รักษาศีลปริยัติก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่เอาเช้าเย็นเพลนนอนใบพักผ่อนค่ำจำวัดตกดึกหิวก็ซัดมาม่าเงี้ยเขาเรียกว่าภิกษุเป็นผู้ไม่มีศีลเนี่ยนะอันนี้ไปทำบุญกับท่านเจาะจงบุพนาทิฏฐาเขาเรียกเจาะจงเป็นปาติบุคลิกทานนะอันนี้สงน้อยกว่าอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านค่ะแต่ถ้ามีศีลดีด้วยกันนะภิกษุทำบุญกับภิกษุอานิสงส์มากกว่าภิกษุศีลดีอานิสงส์มากกว่าคฤหัสถ์ศีลดีนะครับแต่เน้นอีกทีนะเนื้อนาบุญดีไม่ดีอย่าไปใส่ใจให้รู้แต่ว่าวันนี้เนื้อนาบุญที่เราทำดีก็ดีวันนี้เนื้อนาบุญไม่ดีแต่เรามีโอกาสทำเราก็ควรทำนะเพราะว่าสารสาปิดไมค์ก่อนลดเดาบ้างคุณดังมากคือมีอาจารย์บางท่านน่ะไปสอนลูกศิษย์นะว่าไหนๆเราจะให้ทานทั้งทีเราต้องฉลาดเลือกเนื้อนาบุญดีๆบุญของเราจะได้อานิสงส์เยอะสอนอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกตรงไหนอ่ะมันไปสอนให้ลูกศิษย์เกิดไอ้ตัวความโลภอยากได้บุญเยอะๆกุศลน่ะเป็นโอมกะหมดเลยนะถ้าไปคิดว่าโอ้ยเราจะทำกุศลทั้งทีเราต้องเลือกเนื้อนาบุญดีๆเราจะได้บุญเยอะๆกุศลน่ะเป็นโอมกะหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำให้รู้ว่าทำกับเนื้อนาบุญดีอานิสงส์ก็มากเทียมทำกับเนื้อนาบุญไม่ดีอานิสงส์ก็น้อยหน่อยแต่ขอให้เป็นบุญเหอะมีโอกาสเมื่อไหร่ทำโดยรู้ว่าเนื้อนาบุญดีหรือไม่ดีกุศลนั้นประกอบด้วยปัญญาเลยนะนะคะกุศลประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นอุกกัฏฐะด้วยนะแล้วไม่มีอกุศลมาล้อมเลยอย่างเงี้ยสำคัญกว่าดังนั้นผมไม่เคยไปเลือกเลยนะว่าโอ้ยเนื้อนาบุญดีๆถึงจะทำเนื้อนาบุญไม่ดีไม่ทำไม่ดีมีโอกาสช่วยเหลือเขาก็ช่วยเพราะเขาว่าเกิดมายากลำบากเราพอจะมีความสามารถจะช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเขาโดยไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องอานิสงส์ของบุญเลยอันนี้เขาเรียกกุศลเป็นอุกกัฏฐะนะเป็นติเหตุกะด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ไปหวังผลแห่งการทำกุศลนั้นเราหวังแต่จะประโยชน์เพื่อกูลแก่คนอื่นให้แบ่งเบาความทุกข์ให้เขาพอแล้วนะโดยเพราะเห็นคนตาบอดเนี่ยนะครับมีโอกาสก็ช่วยเขาเพราะเขาดำรงชีพอยู่ลำบากกว่าเราเยอะนะครับอันนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะที่เปิดปัญญาค่ะสาธุครับสาธุครับอาจารย์คะขอถามคำถามสักข้อได้ไหมคะคุณสุกุลรัตน์เชิญครับลูกคนถามว่าอะไรเรียกว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะคะการทำกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ในโอวาทปาติโมกข์หรือเปล่าค่ะการไม่ทำบาปทั้งปวงทำการทำกุศลทั้งหลายถึงพร้อมอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะคือการทำกุศลทั้งหลายถึงพร้อมหมายถึงว่าอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลทำได้ทำให้เต็มที่นะคะอะไรที่เป็นบุญกุศลทำได้ทำให้เต็มที่ทำให้ครบถ้วนเขาเรียกทำให้ถึงพร้อมนะครับก็คือท่านให้ทำตั้งแต่มหากุศล8นะครับจนเป็นมหากตากุศล9ไปถึงโลกุตระกุศล4หรือ20เลยก็เรียกทำกุศลให้ถึงพร้อมนะครับก็คือทำกุศลพัฒนากุศลให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละก็เรียกทำกุศลให้ถึงพร้อมนะครับสาธุครับมีอะไรเป็นกุศลพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นกุศลควรทำเลยนะครับทำเลยอย่าปล่อยผ่านอย่าละเลยเพราะโอกาสทำกุศลนั้นอาจจะไม่กลับมาอีกเลยนะครับมีโอกาสให้ทานก็ให้ศีลก็รักษาให้เป็นปกติภาวนาก็ทำตามโอกาสนั้นควรนะคะขวนขวายช่วยเหลือมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยแบ่งปันนะกำลังของเขานะ
อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดแล้วก็อ่อนน้อมอยู่เป็นปกติอย่างเงี้ยเขาเรียกทำบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายให้ถึงพร้อมเรียกว่าทำกุศลทั้งหลายถึงพร้อมนะครับอย่าเลือกว่ากุศลนี้ได้บุญน้อยฉันไม่ทำต้องกุศลเยอะๆได้บุญเยอะๆฉันถึงจะทำกุศลอย่างนั้นไม่ถึงพร้อมนะครับสาธุครับมีท่านอื่นถามไหมโอ้เกือบสี่ทุ่มแล้วนะงั้นคืนนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดบุญบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะกุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุครับครับแจ็คสุนิรันดร์ปันทิพย์ค่ะท่านอาจารย์สาธุกับท่านอาจารย์ผู้บริสุทธิ์และสมาชิกทุกท่านค่ะขอบคุณเจ้าอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะทุกท่านขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณวัชรินทร์คุณนิตยาทุกครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณพัฒน์สาธุครับขอบคุณอาจารย์คุณชิคาเบลคุณสุวิมลคุณกิตยาสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ไพโรจน์สาธุราตรีสวัสดิ์ครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์คุณ CSN คุณวรรณาคุณทิวารัตน์สาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณพันศักดิ์สวัสดีค่ะสาธุครับคุณแดงสาธุขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุครับคุณนัทธิกาครับคุณครับคุณกาญจนาคุณไพโรจน์คุณปริชาติสาธุครับสาธุครับอาจารย์คุณกิตยาคุณคมตรงอาจคุณแหม่มคุณใต้คุณพยอมสาธุครับคุณชัยคุณชิโร่สาธุค่ะอาจารย์คุณสุรพงษ์คุณติมาสาธุครับสาธุนะคะครับคุณเพียงเดือนคุณที่วรัตคุณพิจแจ๊ดคุณอมรวันคุณรัตสาธุครับสาธุสาธุครับครับคุณศรีนวลคุณเจ้าต้องคุณวิจารคุณวิลาวันคุณโสภาสาธุครับโอ้มีสองแหม่มนะคุณแหม่มสองสี่ห้าสาธุครับคุณอบคุณเล็กคุณนรงชัยคุณอภิญญาสาธุครับราตรีสวัสดิ์สมาชิกห้องสามครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุเจ้าค่ะสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์บอลหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวให้โดเรมอนตัดต่อให้แล้วกันเดี๋ยวนะฮะขออภัยนะครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับท่านสมาชิกห้องสองคุณกนกรัตสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับพักผ่อนแล้วคุณจรินทร์คุณแตงคุณรุ่งนภาคุณลัฟลี่สาธุครับคุณสาธุอาจารย์ค่ะสาธุอาจารย์สาธุครับคุณธีวราคุณทุ่งใหญ่คุณแอมจอยคุณบุญนึกคุณอันติมาสาธุครับสาธุครับสาธุครับครับคุณตุ๊กคุณสุขสาธุค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะโปโลสาธุครับ
สาธุครับสาธุครับคุณโสภิตคุณพันนิตาคุณยานินาคุณวลีรัตน์สาธุครับครับคุณเล็กฮอตคุณปิดคุณพีคุณเดชาวุฒิคุณประสงค์สาธุครับสาธุครับครับคุณอรทัยคุณทาพงคุณรัตนาคุณสมบัติสาธุครับสาธุครับขอบคุณมากครับคุณกมลวันคุณไผ่เหลวคุณจารุชาคุณอวนทิพย์คุณชวีสาธุครับอาจารย์ครับคุณรินดาคุณเยลลี่สาธุมาติสวัสดิ์สมาชิกห้องสองสาธุครับคุณจรินทร์และติสวัสดิ์ครับครับคุณทัศน์สวัสดีครับเอาท่านสมาชิกห้องหนึ่งคุณเกศแก้วคุณสารุจาคุณสมโพธคุณเล็กคุณมนพิราลัยสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณอาร์ตี้สาธุค่ะอาจารย์สาธุครับโดยสาธุครับโดเรมอนคุณโมคุณสายทองคุณน้องกรสาธุครับคุณเพ็ญจันสาธุค่ะอาจารย์คุณจันเพ็ญคุณทัศนีสาธุครับคุณนิสาคุณรัชยาอาจารย์ลาวันสาธุครับสาธุครับท่านอาจารย์ขอบพระคุณคุณประภาวันคุณมะลิหอมคุณมดสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณปานีคุณปัตไทยสาธุครับคุณปานีคุณปัตไทยคุณแม่มนทาสาธุครับสาธุอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณกองการคุณหมูเผาคุณพัฒนาคุณแหลมสาธุครับสาธุค่ะท่านอาจารย์ครับคุณอิงออนคุณนิรันดร์คุณส้มโอสาธุราตรีสวัสดิ์ท่านสมาชิกห้องหนึ่งสาธุครับสาธุค่ะท่านสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ